อีก5ปีวงแตกยังครับพวกเราเราจะยังอยู่ตรงนี้กันใช่มั้ยก็ตอนนั้นก็รู้สึกหวั่นใจนึงว่าเคมันจะตายป่าววะเหมือนกับว่าทุกคนเติบโตไปเป็นปีศาจสวัสดีครับมาอีกครั้งกับพอดแคสต์ลืมตบมือว่ะตบมือไม่เวอร์ว่ะต้องตบหน้าดิตบหน้าตัวเองนะดังกว่านี้ดิมันไม่ได้ยินอ่ะเวลาซิงเสียงอ่ะกราฟมันต้องไม่ๆมันก็อยู่ตรงนี้วันนี้นะครับก็มานั่งคุยเฉยๆอีกแล้วครับรู้สึกว่าเหมือนได้มานั่งคุยข้อใหม่อีกแล้วใช่ๆๆแต่วันนี้ก็จะลดความจริงจังลงมานิดนึงมาเสริมสร้างเล่นมุกทั้งพาร์ทเลยได้มั้ยไม่ได้รอบที่แล้วอะที่จำได้ว่าที่ขอจริงจังอะถ้าได้ดูก็ได้นิดเดียวได้แป๊บเดียวได้แป๊บเดียวจริงจังได้แป๊บเดียวจริงจังได้แป๊บเดียวแล้วยังจะลดความจริงจังลงไปอีกก็ไม่ต้องเหลืออะไรแล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะใช้เรื่องของตัวประสบการณ์นะครับความรู้สึกความคิดต่างๆมานั่งพูดคุยกันแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปนิดนึงเราจะใช้ในส่วนของจินตนาการมาเป็นอีกหนึ่งคีย์หลักที่จะใช้คุยกันในวันนี้นะครับเปิดกว้างเปิดกว้างหัวข้อนี้ก็น่าสนใจอยากบอกว่าขำเลยไม่อยากบอกว่าคุยเพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมีเหมือนนั่นกระทู้ใน Reddit มั้งเขาทำไทม์แคปซูลกันว่าอีก5ปีข้างหน้าซึ่งปีนี้คือปีที่ครบรอบปีที่ครบรอบ5ปีว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวงการเกมบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เพิ่งจะมาเปิดวันนี้เลยว่า มีอะไรตรงหรือไม่ตรงกับที่เคยเดาไว้เมื่อ5ปีที่แล้วไหมบางอันก็ตรงบางอันก็ไม่ตรงนะครับเราก็เลยแบบว่าอยากลองทำบ้างเพราะว่าจากปีนี้ปีเท่าไหร่นะ2024ใช่ปะ24มาจากไหนเนี่ยวันรู้สึกคุ้นๆเหมือนปีนี้2028ว่ะโอ้ยเทอร์มิเนเตอร์ป่ะเนี่ยอะไรนั่น2029 2029ปีนี้2024ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการเดาทุกๆอย่างไว้ในคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวอีก5ปีฝากเตือนด้วยให้กลับมาดูหรือค่อยโพสต์ให้ฮะไม่แล้วใครจะมาเตือนล่ะเดี๋ยวไม่ลืมมันลืมไปไงครับก็คือเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ไว้ปีนี้นะซึ่งเราจะเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2029นะครับผมแล้วก็หรือ2030ประมาณนี้2029ประมาณช่วง2029เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกทีนึงว่าที่เราเดาไว้เนี่ยถูกหรือผิดยังไงบ้างซึ่งแปลว่านี่เหมือนมีคอมมิตงานอีก5ปีข้างหน้าว่าเราจะกลับมาอันนั้นเดี๋ยวขอคลิปถัดไปเป็นไอเดียคร่าวๆว่าเป็นเหมือนฟิลรีแอคชั่นมั้ยเรามานั่งเปิดดูนั่งดูด้วยกันตรงนี้หรือเปล่าอันนี้คือการันตีใช่ไหมว่าอีก5ปีข้างหน้าเราจะอยู่ด้วยกันไม่แน่นะเอาเรื่องแรกก่อนเลยเดาก่อนเลยอีก5ปีวงแตกยังครับพวกเราจะยังอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมเราเฮ้ยได้เราหมายถึงว่าเราจะยังทำไหวกันหรือเปล่าทำไหวคืออย่างนี้หลังจากที่คุณให้โจทย์มาใช่ป่ะผมไปทำข้อมูลต่อแล้วก็ทำสคริปต์คร่าวๆมาย้อนเข้าไป5ปีที่แล้วมันคือปีที่เราเริ่มเว้ยจริงเหรอเออฟิลใกล้ปีที่เราเริ่มทำด้วยกันอะเป็นช่วงต้นใช่เพราะว่าผมอิงกับตัวคลิปเกมแล้วกันตัวปีของเกมปีของเกมคือPanetsu Sekiro ที่ผมจำได้คือคลิปแรกที่เราทำ Sekiro มีหน้าล่ะถึงอ๋อนี่คือความทรงจำมันย้อนหวนคืนมันย้อนออกมาว่าเคยเอ้ยประโยคนั้นคืออะไรนะอากาโอนิเออชื่อคลิปขอสมมติรีเมค5ปีให้หลังไม่ต้องรีเมคมึงรีเมคถ้ามีน้ำว่าอะไรนะตอนนั้นครับต้องทำจริงๆเหรอวะทำอู๋เดี๋ยวผู้ชมเขาจะได้แบบว่านึกย้อนไปมีจัดมุมด้วยมีจัดมุมด้วยเพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้น45องศา45หรือ90ประมาณนี้เข้าแสงคนนั่งมองเอาแป้งไหมหน้าน้องแล้วเพราะว่าข้ามินอันนี้คือผลจาก5ปีผลจาก5ปีการทำงานเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าอีก5ปียังอยู่ผมว่าก็อยู่แหละเอออย่างนี้ถามเลยว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเราคิดไหมว่าภาพมันจะเป็นแบบนี้ภาพมันจะเป็นแบบนั้นตอนนี้หมายถึงเกมหรือหมายถึงตอนที่เราเริ่มทำกันไม่คิดเพราะตอนเมื่อ5ปีที่แล้วคิดว่าน่าทำมาสักคลิป2คลิปแล้วเจ๊ง ไม่น่ามีต่อไม่น่าเวิร์กอะไรอย่างงี้จริงคิดว่าน่าจะลากันมาได้รวมกันมาเลยนะคลิปแรกก็จะมีเรื่องที่ผมเล่าไม่เคยที่นี่แล้วก็มีอากาโอนิที่ทำเนาะช่วงนั้นคิดว่าน่าจะเล่าไม่เคยเนี่ยมีแค่นั้นแล้วก็อากาโอนิตอนแรกจริงๆต้องบอกว่าคลิปของอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะยาหาว่าอะไรนะไม่ใช่ยาหาวนาสอนมันไม่ใช่นั่นเองอ๋อนั่นเองดูเหมือนง่ายดูเหมือนง่าย EP 1ตอนแรกผมก็คิดว่าเอาคลิปแรกให้เสร็จก่อนไม่น่ามีคลิป2เราไม่มีแล้วพอมันเสร็จเว้ยผมแบบเฮ้ยเป็นไงเชี่ยอยากทำต่อเลยเหรอมีคลิป2แน่ๆรู้สึกดีใจไม่มี
อ๋อคือดับฝันนี่เองเพราะว่าคุณอยากจะแต่งอีมะต่อในพาร์ท2ไม่คือต้องบอกอย่างงี้ตอนนั้นน่ะคิดว่าคงจะเวียนๆกันแหละเดี๋ยวรอบหน้ามันก็ต้องมีคนมาสายเป็นคนอื่นบ้างโอเคฮะไม่มีแต่ไม่ใช่แล้วโชคชะตามันเรื่องมาถูกต้องเลยนะก็เมื่อ5ปีแล้วเราก็เพิ่งเริ่มทำทีนี้ก็ยังอยู่เพราะนั้นในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะยังอยู่แหละยังอยู่ยังอยู่จากสถิติยังอยู่เราเริ่มจากเกมก่อนแล้วกันเอาง่ายๆเป็นหัวข้อหลักนะครับที่เราจะคุยเรื่องของเกมซึ่งเดี๋ยวเราย้อนสักเล็กน้อยย้อนสักเล็กน้อยในช่วงของทั้งปี5ปีที่แล้วก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ปีนี้ว่าตัวเกมเป็นประมาณไหนเผื่อคุณผู้ชมได้เป็นข้อมูลและคิดตามได้ว่าเอ้ยแล้ว5ปีถัดไปมันจะเป็นประมาณไหนวะอะไรเงี้ยเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับซึ่งสิ่งที่เรานั่งคุยกันเนี่ยจะเป็นในมุมของผู้เล่นย้ำก่อนว่าเป็นในมุมของผู้เล่นเพราะว่าเอาจริงคือพวกเราไม่ได้มีใครมีความรู้เชิงลึกทางด้านของโค้ดดิ้งเกมดีไซน์ก็ทำอะไรพวกนั้นอ่ะไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคงไม่สามารถพูดได้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับข้อมูลพวกนี้เป็นจินตนาการแล้วก็จากมุมคนเล่นนะครับซึ่งใน5ปีที่แล้วอย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็คือเซกิโร่ต้องบอกว่าคุณเอกเป็นคนได้เล่นเกมแนวของเซกิโร่มาค่อนข้างเยอะซึ่งในวันที่เซกิโร่ออกแล้วได้เล่นเนี่ยรู้สึกถึงความแบบอินโนเวชั่นเกมแนวใหม่หรืออะไรที่มันวือหวาบ้างจริงๆเซกิโร่เนี่ยตอนเปิดตัวนะปีไหน2019ประมาณ2019 2019เนี่ยจริงๆเซกิโร่เป็นเกมที่ผมไม่ได้ตั้งตารอขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันฉีกจากเกมโซเกมเดิมมากที่ผมเคยเล่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันขนาดนั้นแต่พอได้เล่นแล้วเนี่ยมันเป็นเกมที่สนุกมากแล้วก็เป็นการเปิดแนวการเล่นแนวใหม่ที่แบบสำหรับผมนะในการกดแพรี่กดแพรี่ย้ำๆอ่ะแต่ย้ำไม่ได้หรอกแต่หมายถึงว่ามันแพรี่ได้รัวๆแล้วมันเกมมันมากอะไรเงี้ยเออมันการเปิดแนวเกมการเล่นที่แบบว่าผมตื่นเต้นมากซึ่งสำหรับผมถือว่าเป็นแนวใหม่สำหรับผมมากเลยเป็นอะไรนวัตกรรมนวัตกรรมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเล่นเกมโซเนี่ยก็กิ้งหลบอย่างเดียวแน่นอนมันแพรี่ได้แหละแต่ว่าไม่ถนัดเออแต่ว่าเกมซิงกิโร่เนี่ยมันทำให้ผมแบบจริงๆจะบอกว่ามันบังคับให้เราแพรี่กันเออมันจับมือให้เราแพรี่เพราะว่าถ้าไม่แพรี่ก็เล่นยากเลยมันเป็นเกมเพย์แบบใหม่เท่าที่ดูก็เปลี่ยนอะไรไปหลายอย่างเยอะยามากนะครับซึ่งถ้าย้อนในปีนี้เนี่ยจะมีเกมอีกอันนี้เซกิโร่ละว่าไปแล้วปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่พอมีเกมพวกสายแพรี่เยอะๆออกมาเนี่ยหลายๆเกมก็แบบจะมีการแพรี่มากันเต็มไม่ว่าจะเป็นเกมปีนี้ก็มีปีนี้วะหรือปีแล้ววะอย่างไลน์ซอฟพีอันนี้ก็ประมาณปีที่แล้วเน้นแพรี่เหมือนกันเน้นแพรี่เน้นแพรี่สเตลลาเบรดก็มีแพรี่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็หงอคงจริงก็ไม่ได้เน้นแพรี่หรอกแต่ว่ามันก็มีแพรี่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆเกมอย่างเซเลสโซนซีโร่ก็เป็นแพรี่อะไรอย่างงี้ก็แบบโอ้โหเดดล็อกก็มีนะเดดล็อกเดดล็อกก็มีเหรอมีแพรี่ด้วยจริงๆผมก็เห็นเกมที่เป็นสไตล์แพรี่มาค่อนข้างนานแล้วแหละใน JRPG หรืออะไรก็ตามใน JRPG ไม่แพรี่คือมันมีหลายเกมที่ให้กดแพรี่แล้วก็มารู้สึกว่าจะได้เห็นอย่างแพร่หลายแล้วคนเหมือนฮิตกันเนาะในช่วงของเซกิโร่พอสมควรซึ่งอันนี้คือในลักษณะของเกมเพย์แล้วก็เป็นเกมที่เป็นสแตนด์อะโลนแล้วกันในเรื่องของงานเกมพวกเกมออนไลน์ถ้าย้อนความนิดนึงปี2019เนี่ยจะมีเกมหนึ่งที่ฮิตแตกมากเอเป็กโอ้ Battle Royale เป็น Battle Royale แบบฮีโร่ชูเตอร์อ่ะมีสกิลอ่ะเหมือนช่วงนั้นเป็นยุคทอง Battle Royale ป่ะจริงๆจะมี PUBG ด้วย PUBG จะเป็นก่อนหน้านั้นครับแต่ PUBG เนี่ยจะเป็นแบบก็โดดลงไปเก็บของไล่ยิงกันใช้ฝีมือปืนแล้ว Apex เนี่ยเปิดมาในช่วงนั้นซึ่งผมจำได้เลยผมไม่ได้เล่น PC ด้วยนะผมเล่นคอนโซลเลยผมเล่นใช้จอยเล่นไปได้ยังไงเล่นกับเพื่อนโดยใช้จอยแต่ว่าตอนนั้นน่ะก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้คอแพลตฟอร์มเนาะมันเกมคอแพลตฟอร์มถือว่าเป็นอะไรที่เวอร์มากในช่วงของปี2019ซึ่งผมเล่นผ่านจอยเล่นกับเพื่อนคนก็จะเป็นคนประเภทที่เล่นจอยเหมือนกันมันก็จะไม่ได้แบบน่ากลัวถึงขั้นจุดตรงนี้ต้องบอกว่าเกมใช้จอยสมัยก่อนคือสมัยนี้คนเล่นเกมใช้จอยอาจจะเก่งขึ้นเยอะมากๆมากแต่สมัยก่อนอาจจะเรียกว่าปีศาจสมัยก่อนอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้มีเกมที่ให้คนไปติดเล่นซึ่งเป็นหนึ่งเกมที่ผมรู้สึกว่าเป็นประวัติการเหมือนกันนะของ Apex Legends เพราะเล่นกันแตกแฟนอะเรา3คนยังเล่นใช่มั้ยเล่นไปกี่ชั่วโมงสมัยช่วงเล่น Apex นี่ก็เยอะโอ้โหเล่นโอ้โหสตรีมบ่อยเหมือนกันสนุกมากเลยมันช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ตามเวลาแหละก็คือจะเป็นสไตล์เกมของ Hero Shooter เมื่อก่อนน่ะเขาเรียกว่า Battle Royale ธรรมดาไม่ได้มีอะไรแต่ว่าสมัยนี้มันจะมี Overwatch ที่มีการเรียกใหม่ว่าเป็นแบบ Hero Shooter คล้ายๆกับ MOBA ที่ตัวละครมีสกิลคือเกมยิงปืนสมัยก่อนนะครับอย่างCounter Strike หรืออะไรเงี้ยแม่นกว่าก็จบทำอะไรไม่ได้แต่นี้คือมีการแบบ Objective อะไรเยอะแยะมีการแก้เกมมีการใช้สกิลมีนู่นนี่นั่นโน่นมาก็
เป็นประวัติการนะในเมื่อของ5ปีที่แล้วซึ่งณปัจจุบันถามว่า Apex ยังคงโลดแล่นอยู่ไหมก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับรวมทั้งมีในเวอร์ชั่นของมือถือเข้ามาด้วยเหมือนกันเนาะในตัวของ Apex มีเมื่อ5ปีที่แล้วผมเห็นกระทู้ใน Reddit เขาก็มีการคาดเดาเหมือนกันว่า5ปีก็คือปีเนี้ย Battle Royale จะตายแล้วคิดว่าจริงปะ Battle Royale จะตายแล้วหรอถ้าเทียบกับ5ปีที่แล้วก็ถือว่าซาลงไปเยอะมากจริงๆซาเยอะแต่ถึงก็ตายไหมผมว่ายังนะยังเพราะว่าโอ้เรายังมี Fortnite อยู่นะที่แบบFortnite ก็ยังคนเล่นเยอะอยู่โอ้ก็หึมมากเลยก็ยังจะไม่ได้เชิงว่าตายหรอกแค่แบบมันอาจจะมีกระแสเกมอื่นแบบมาแบบชูกว่าอะไรเงี้ยคนเล่นก็ยังเล่นซึ่งพูดถึงกระแสแนวเกมที่มันบูมมากเนี่ยคงไม่มีใครคิดว่าปีนี้เกมโซลไลท์จะแบบโอ้โหกระหึ่มมากอ่ะแค่มาร์เก็ตนะแค่พูดมันนิชมากแต่ก่อนเนี่ยแค่พูดว่าโซลไลท์ก็แบบอะไรวะคนไม่ค่อยเล่นกันแล้วอ่ะคือแบบว่าคนกลุ่มน้อยมากอ่ะคนแล้วคนที่เล่นมันก็แบบมีไม่ได้เยอะด้วยไงคนที่ชอบเกมแนวเนี้ยใช่เพราะว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อก่อนไม่ได้เรียกว่าโซลไลท์ก็คือดาร์กโซลแล้วก็เป็นเกม RPG ธรรมดาเลยซึ่งพอดาร์กโซล1 2 3มันมีความนิยมที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเกาะกลุ่มตลาดมาได้แล้วเขาได้กลุ่มลูกค้าหลักของเขาอะไรเงี้ยเป็นคอมมูมีการคุยกันมีอะไรก็เลยเกิดแนวเกมที่เรียกว่าโซไลท์ขึ้นมาซึ่งณปัจจุบันต้องบอกว่าแนวเกมโซไลท์เนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่าเป็นเกมแนวทรมานคนเล่นนะสำหรับผมนะสำหรับผมว่ามันคือเกมแนวทรมานคนเล่นจำได้ว่าผมอ่านสัมภาษณ์หรืออะไรสักอย่างที่เขาพูดประมาณว่าเกมไม่มีเซตติ้งให้ง่ายเพราะว่าอันนี้คือง่ายสุดในมุมมองเขาแล้วอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยเขาเซตให้เป็นกลางเพราะว่าแบบว่าถ้าคนที่เล่นผ่านก็คือแบบถือว่ามาตรฐานเท่าเทียมกันหมดอะไรอย่างนี้ซึ่งแปลกนะ5ปีอะไรอย่างที่คุณพูดเลยมันคือ niche market แต่ปัจจุบันเนี่ยที่เราไม่กี้เราเทียบกันเรื่องของ Battle Royale ของอะไรผมมองว่าถ้าอย่าง Battle เกมคนสมัยเนี้ยที่เล่นเกมอ่ะกลับรู้สึกว่าเกมที่เป็น stand alone เล่นคนเดียวเกมเนื้อเรื่องได้รับความนิยมเยอะขึ้นมากๆเกมที่เป็นในเชิงของการเกมออนไลน์กับเกมแข่งขันเกมคอมเพทิชันอะแยกกันก่อนนะแล้วผมมองแยกกันถ้าเกมออนไลน์คือพวกแบบ MMO หรืออะไรเงี้ย MMORPG อะไรเงี้ยความนิยมยังรู้สึกว่าน้อยลงผมรู้สึกว่ามันน้อยลงมากๆนะอาจจะเพราะว่าตัวเองห่างออกมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเฮ้ยพี่คนยังเล่นเยอะอยู่แต่ด้วยความรู้สึกเนี่ยกลับรู้สึกว่าคนว้าวคนแบบเยลคนฮือฮาซิงเกิลเพลเยอร์นะซิงเกิลเพลเยอร์มันจะมีก่อนหน้านี้ที่จำไม่ได้ปีไหน2ปีหรือปีกว่านี่แหละที่แบบว่าทางฝั่งเหมือน EA มั้ง EA เขาจะบอกว่าเขาไม่ได้อยากทำเกมซิงเกิลเพลเยอร์แล้วเขาจะทำแต่เกมมัลติเพลเยอร์เพราะเขาบอกว่าเกมซิงเกิลเพลเยอร์คนไม่ค่อยสนใจแล้วอะไรเงี้ยจะไปเล่นพวกเกมมัลติเพลเยอร์เกมออนไลน์กันแล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งปีนี้นี่ผมย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะ5ปีที่แล้วหงอคงก็เปิดตัวแล้วนะคือแบบให้มาดูอ่ะเป็นภาพที่แบบว่าโอ้โหเกมโคตรสวยเลยอารมณ์ตัวอย่างเกมตัวอย่างเกมที่แบบว่าคนยังกังขากันอยู่เลยว่าเอ้ยมึงจริงปะเนี่ยหลอกปะเนี่ยมึงหลอกเอ็มโอ้มคือมัน too good to be true อ่ะหรือเปล่าวะมันแบบภาพแม่งสวยมากอ่ะตอนนั้นเปิดตัว2018มั้งเมื่อ5ปีที่แล้วผมไปดูในกระทู้เขาบอกเมื่อ5ปีที่แล้วนะไม่มีใครพูดถึงของคงสักคนว่าแบบมันจะปังมันจะอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งปีนี้เนี่ยโอ้โหแตกนะทุนสร้าง70ล้านเหรียญ เงินไทยประมาณ 2,000 ล้าน2,000 ล้านเอ้ย200เอ้ย70 2 2,000 2,000 เอ้ยผมคิดเลขเร็วคุณอ่ะคิดเลขเร็วเฮ้ยโอ้โหมาว่ะเมื่อก่อนนี่คิดแค่ว่าผมเน้นเร็วไม่เน้นถูกตอนนี้ขายไปจะ20ล้านชุดแล้วตีว่าสักชุดละ 2,000 บาทเท่าไหร่ 40,000 ล้าน 40,000 ล้านจากทุนสร้าง 2,000 ล้านได้ 40,000 ล้านโอ้โหกำไรแบบไม่ปังไม่รู้ได้ว่าอะไรแล้ว5ปีแต่เขาพัฒนา5ปี6ปี67ปี67ปีแต่คือแต่ว่าได้ขนาดนี้แต่คือปกติของตัวเกมที่เป็นแบบ AAA เกมในมุมของประเภทเกมที่เรียกกันว่า AAA แล้วกันเดี๋ยวจำกัดความกันเล็กๆนิดนึงเกม AAA คือสำหรับผมนะ1ภาพสวยเกมเพลย์ดีมีเนื้อเรื่องทุนสูงด้วยทุนสูงพวกนี้คือเกม AAA คือบางเกมทำมาภาพสวยจริงแต่ว่าบางอันมันองค์ประกอบมันไม่ครบอ่ะมันได้แค่ภาพอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทีมเอแต่ว่าทีมเอเนี่ยมันจะครบทุกอย่างนะครับทั้งงานภาพงานการโปรโมทเองก็รุนแรงเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงคุณภาพของตัวเนื้อเรื่องหรือว่าตัวเกมเพลย์หมายถึงว่า หมายถึงว่าเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่ามันงานเหมือนเราจับของพรีเมียมอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ว่ามันดีมันดีแล้วกันมันมีครบแต่มันถูกจริตเราไหมอันนั้นวางไว้ก่อนโอ้คงนี่คือโหคือแบบมันเป็นเพราะว่าผู้เล่นต้องการความท้าทายใหม่ๆป่ะแล้วเกมมันแบบประเด็นคือเกมมันยากด้วยนะมันแบบว่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่โซลไลท์ก็จริงแต่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันก็เทียบเคียงมันก็ได้กลิ่นอายพอได้อยู่บางตัวใช่ไหมคือจริงๆเรื่องของคงเราเคยพูดเล่นกันนอกรอบเวลาที่ผมถามว่าถ้าเทียบระหว่างสายโซกับสายGod of Warซึ่งผมรู้สึกว่าหงอคงเนี่ย
ด้วยวิธีการเล่นอ่ะเนาะมันจะคล้ายกับGod of War เราถามของผู้เล่นดีกว่าในเรื่องของความยากถ้าเทียมเนี่ยอ่ะโซคือยากGod of War คืออาจจะอันเรียกว่าง่ายก็ได้ในเรื่องของรูปแบบเกมประมาณนี้ผมว่าหงอคงยากกว่ายากกว่าGod of War ยากกว่ายากกว่าใช่คือมันไม่เหมือนกันด้วยอันนี้พูดถึงว่าความยากที่มันให้เราได้แบบสุดๆนะคือหงอคงอ่ะยากกว่าเพราะว่ามันมีบอสบางตัวที่แบบตึงกว่าGod of Warมากแต่God of Warมันมีความแบบเฉลี่ยความยากมันจะใกล้ๆกันจะใกล้ๆกันหมดอะไรเงี้ยมันทำให้เราไม่ค่อยรู้สึกต่างมันก็เลยทำให้แบบจริงๆการเล่นGod of Warสนุกตลอดทั้งเกมได้อะไรเงี้ยแต่คงอาจจะมีบางช็อตที่เคว้งจอยหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งผ่านมาแล้วครับผ่านมาแล้วครับเกมง่ายเกมง่ายครับพูดได้ไงเล่นผ่านแล้วเราก็พูดได้ว่าเกมง่ายใช่กูผ่านหลอดออฟฟอร์เรนมาไม่มีอะไรขนาดมึงแล้วต้องบอกว่าแนวเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วกับปีเนี้ยความนิยมเกมที่ออกมาหรืออะไรก็ตามแต่พวกเนี้ยครับแม้กระทั่งเกมที่เป็นในลักษณะของเกมที่เป็น A หรือแม้กระทั่งเกมอินดี้บางเกมมีความแตกต่างกันผมว่าค่อนข้างเยอะเพราะเกมสมัยก่อนต้องยอมรับเขาเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเกมที่เรารู้สึกว่าระดับของเกมเรายังไม่รู้นะแต่การโปรโมทเนี่ยคือเหมือนเกมที่เป็น A เลยมันจะออกมาในรูปแบบของเกมออนไลน์ซะส่วนใหญ่ถ้าย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วที่คุ้นๆเลยก็โปรโมทเยอะแล้วก็เกมดีนะผมต้องบอกก่อนว่าเกมดีนะครับดังดิเซิร์ตที่เราเล่นกันในเรื่องของพลังการโปรโมทเรื่องของอะไรค่อนข้างที่จะจริงจังอ่ะแล้วรู้สึกว่าเออมันสนุกซึ่งในช่วงนั้นนะเกมออนไลน์จะมาเยอะมากเยอะมากมีอะไรนะเรเนตแล้วก็ถัดมาก็มีพวกมูไลสครับเจอร์อะไรพวกเนี้ยที่เป็นในลักษณะของ MMO แล้วก็เป็นเกมกึ่งกาชาไม่กึ่งหรอกเรียกก็เรียกไปเลยเกมกาชาไม่ต้องเรียกเกมกาชาในสัปดาห์ก็จะค่อนข้างเยอะซึ่งก็จะมีอย่าง Genshin Impact ที่ก็ยิงยาวมาจนถึงปัจจุบันเหมือนกันแล้วก็ออกมาในเครือญาติของ HoYoverse ก็จะมีจริงๆเมื่อก่อนอ่ะเชื่อป่ะผมรู้สึกว่า Genshin น่ะไม่น่ารอดแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวผมรู้สึกว่าแป๊บเดียวเพราะว่างานภาพองค์รวมเรามีความรู้สึกถึงความญี่ปุ่นและความจีนผสมกันแบบมันลงตัวนะแต่มันแบบมันไม่เฉพาะกลุ่มอ่ะเพราะผมแค่รู้สึกว่าเกมญี่ปุ่นจ๋าไปเลยก็จะขายดีในเชิงของญี่ปุ่นเพราะเราต้องยอมรับว่าเกมที่สไตล์ญี่ปุ่นจ๋าไปเลยอย่าง Fate Order หรืออะไรพวกเนี้ยที่เป็นเกมออนไลน์หวานเยอะมากแล้วเติมแบบมหาศาลเกมออนไลน์ถึงรอดได้แต่ว่าของ Genshin เนี่ยเป็นภาพสไตล์แอนิเมชันแต่เครื่องแต่งกายและการออกแบบเนี่ยเป็นสไตล์จีนผมรู้สึกสไตล์หางแล้วอยู่แต่ณวันเนี้ยจริงๆผมด้วยคอมมูเขาแบบแน่นแฟนมากเลยมันแน่นมากเลยปีที่แล้วและปีนี้รวมทั้งที่เห็นในอนาคตผมไปญี่ปุ่นคือต้องบอกอย่างงี้ครับประเทศญี่ปุ่นของที่ขายเห็นคุณเห็นขายเยอะๆนั่นแปลว่าการ์ตูนหรือเกมหรืออะไรทั้งนั้นน่ะดังแต่ว่าไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่ถ้าของที่มีแค่ป้ายอ่ะเกนชินมีป้ายเยอะมากครับแต่ไม่มีของอะไรเลยคือของหมดของหมดเกนชินมีแค่ป้ายโซเอามีถ้าไปอย่างรอบล่าสุดจะมีเกนชินกับไฮคิวที่มีแค่ป้ายกับของเหลือที่แบบเหมือนเศษอ่ะเอาจริงๆเราเรียกว่าเศษได้เลยคือเหลือแบบอะคริลิกแค่ 2-3 ชิ้น 2-3 ตัวไม่ค่อยมีให้เลือกอะไรเงี้ยหมดเกลี้ยงเลยคือฮิตแล้วก็ยังคงฮิตอยู่ครับยังคงมีป้ายโฆษณายังคงมีการอัปเดตยังคงมีต่างๆนานาของเกนชินเยอะมากนะครับซึ่งก็เอาจริงย้อนกลับไปก็ไม่คิดว่าจะฮิตมาถึงวันนี้แต่ก็ยังฮิตเกมออนไลน์คือจุดแข็งคือถ้าเขาดูแลผู้เล่นดีอย่างเงี้ยใช่มันก็จะทำให้ผู้เล่นเล่นได้เรื่อยๆออกตัวละครมาแบบว่าไม่ทำให้รู้สึกว่าเกมมันพัฒนาลงอะไรเงี้ยออกมาแล้วแบบว่าเอ้ยน่าสนใจอะไรอย่างงี้เปิดได้เรื่อยๆเลยเนาะกระเป๋าตังเราซึ่งก็จะมีเปิดได้แต่แมวนะเนาะตอนนี้ผมก็เล่น CDC อยู่ใช่ถึงแม้ว่าจะได้แมวมาเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรรับเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะครับก็ยังฮิตอยู่นะยังฮิตอยู่ยังมีกลุ่มตลาดอยู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าถ้าทุกคนมาสนใจเกมกาชากันหมดอะไรเงี้ยไม่เล่นเกมซิงเกิลเพลเยอร์แล้วเนี่ยกลัวผมก็กลัวเหมือนกันว่าก็เหงาเออมันไม่มีเกมในเรื่องดีๆเล่นคือถ้าพูดแบบในเชิงความภาพสวยเลยอันเนี้ยอาจจะเกิดข้อคอรหาแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ทำไมพูดอย่างนี้จริงๆความสวยงามของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ในความมุมมองผมก็ยังคงรู้สึกว่าเกมที่เป็นซิงเกิลเพลเยอร์เกมที่เป็นเกมที่เป็นเช่นหงอคง God of War Elden Ring หรืออะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของงานภาพในเรื่องของงานเสียงผมรู้สึกถึงการทุ่มงบอะหนักมากอาจจะพูดแล้วรู้สึกว่ามันไปดิสเกมพวกเกมสายกาชานะแต่รู้สึกว่ามันคือคนละรูปแบบอะเหมือนเราดู CG ที่เป็น Full CG สไตล์แล้วเรารู้สึกว่าผมเป็นคนที่รู้สึกอิ่มกับเวลาดูหงอโคงและภาพแบบโหเมฆเป็นเมฆอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกระบองแล้วรู้สึกว่าแบบเป็นทรายเป็นรอยใช่5ปีที่แล้วยังแอบรู้สึกว่าเพราะว่ากาชามันฮิตมากครับเกมกาชาออกแทบทุกเดือนแล้วเป็นเกมที่น่าเล่น
ไปเน้นเรื่องของเกมเพย์การดีไซน์ตัวละครคาแรคเตอร์ดีไซน์ต่างๆงานอาร์ตอาจจะไม่ได้เป็นสไตล์ที่ภาพตาแตกขนาดนั้นก็ตอนนั้นก็รู้สึกหวั่นใจนิดนึงว่าเกมมันจะตายป่ะวะรู้สึกว่าถ้าปีนึงออกแค่เกมเดียวอะแบบยุคนั้นน่ะสมมติ Dark Souls ออกมาเกมเดียวมันก็รู้สึกว่ามันเหงาๆหน่อยแต่พอมาปีนี้เกมที่เป็นเกมออนไลน์ก็ยังมีออกแล้วเป็นออกมาแบบคุณภาพสูงดีด้วยใช่เน้นเป็นคุณภาพสูงแล้วก็เกมที่เป็นเกม stand alone เกม single player ก็คุณภาพแบบสูงแบบสูงมากซึ่งรู้สึกว่ามันเฟื่องฟูเหมือนกันนะปีนี้มันเฟื่องฟูนะเว้ยกลายเป็นว่าอย่างนี้พูดได้ไหมว่าปริมาณคนเล่นเกมอะเพิ่มขึ้นผมว่าเพิ่มขึ้นมันเลยเกิดภาพที่เป็นความชอบที่ชัดเจนคนที่ชอบกาชาก็ยังอยู่ในกาชาคนที่ชอบซิงเกิลเพลเยอร์เองยังมีเกมที่มีโอกาสจะได้หยิบมันขึ้นมาเล่นหลายเกมที่ให้เลือกแล้วคนที่เพิ่งมาใหม่ก็แบบไปเก็บย้อนหลังได้อีกก่อนหน้านี้ก็มีอะไรมาให้หยิบ Elden Ring ใช่มั้ยมีหลอดฟอร์เรนหยิบขึ้นมาได้เล่นอะไรกูหยิบอยู่คนเดียวช้อนมาจากก้นบึ้งช้อนมาแล้วก็ลงไปไอ้ตักมาโคนเต็มกระบุงเลยเต็มคอได้ตอนนี้ซึ่งอันนี้คือตัวเกมที่เป็นเกมออนไลน์กาชาแล้วเกม Triple A นะครับยังมีอีกพาร์ทนึงที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือพวกเกมคอมเพทิทีฟหรือเกมแข่งขันซึ่งในมุมผมยังคงเป็นตลาดเดิมเกมเดิมมันยังมีอีกพวกเกมออกกำลังกายด้วยนะมีเหรอมีจัดแดนอะไรเงี้ยลิงฟิตเนี่ยอ๋อลิงฟิตยังฮิตยังคงฮิตอยู่ยังคงเล่นอยู่ยังอะไรเล่นอยู่ช่องกูคนเดียวไม่พักใหม่ไม่มีอนาคตเนี่ยอาจจะแบบว่ามันอาจจะแบบมาแบบในเทรนด์ใหม่แบบว่าเล่นไปแล้วแอคทิวิตี้มันนิ่งมันแค่คนออกกำลังกายก็คือมันฮิตสุดๆอ่ะตอนช่วงโควิดปีไหนนะ2019ก็เนี่ยแหละช่วงมัน5ปีที่แล้ว5ปีแล้วก็คือลิงฟิตเนี่ยออกแล้วก็คนซื้อมาเล่นเยอะมากรวมทั้งผมด้วยผมก็ซื้อมาเล่นแล้วก็แบบว่าอยู่บ้านไงมันได้ออกกำลังกายไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยคนเราไม่ได้แบบเดินไปอะไรเขาเรียกว่าอะไรเดินทางอะไรเงี้ยเออได้เล่นลิงฟิตอยู่บ้านโอเคตั้งแต่กระแสนี้หายไปละตั้งแต่นั้นมา5ปีต่อมาถึงปีนี้ไม่เห็นวี่แววว่าจะมีภาคต่อไม่มีอะไรเพิ่มเลยมีแล้วคุณก็เล่นวนอยู่อย่างนั้นนะไม่เหมือนออกกำลังกายไงการออกกำลังกายมันก็เทคโนโลยีการออกกำลังกายพัฒนาก็จริงแต่ว่ายังเดี๋ยวค่อยเข้ามาซึ่งเมื่อกี้ที่ผมพูดเกมการแข่งขันพวกเกมที่เป็นเชิงแข่งขันต่างๆนานาที่เป็นระบบ e-sport เราจะเรียกว่า e-sport ก็ได้แต่เป็นแบบคอมเพทิชันที่แข่งกันก็ถ้าในยุค5ปีที่แล้วก็คงหนีไม่พ้น Dota 2 Dota นี่อันดับ1เหรออันดับตอนนี้ไม่1แล้วตอนนี้ไม่1แล้วแต่ตอนนั้นน่ะ TI นี่คือแบบโอ้โหเงินรางวัลเยอะมากเรายังมานั่งดูกันอยู่เลยปี2018อะไรอย่างเงี้ยมันนั่งดูกันอยู่เลยแบบ TI คือบูมมากดูกันทั้งโลกดูทั้งโลกซึ่งในยุคนั้นก็จะมี Dota 2มี LL ก็ยังมีการแข่งขันอยู่แต่ใน LL เนี่ยผมรู้สึกว่าในช่วงปีประมาณ 4-5 ปีก่อนจะยังไม่ได้มีความนิยมในประเทศไทยมากขนาดนั้นจะค่อนข้างเงียบไปยังคงมีคนเล่นอยู่เกมยังคงรันอยู่แต่ในการแข่งขันเรื่องของการจัดแข่งหรืออะไรเงี้ยจะน้อยนะครับจะมาในเรื่องของในมุมของเกมมือถืออย่าง ROV มากกว่าในช่วงปีนั้น ROV จะค่อนข้างมีการแข่งขันเยอะซึ่งเกมยิงเนี่ยในยุคนั้นก็จะเป็นอย่างที่เราคุยกันจะเป็น Apex เป็น PUBGซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งพอมาพูดถึงในปีนี้ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากหายไปเยอะไหมอันนี้ผมห่างหายจากพวกแบบว่าเกมยิงมา เยอะมากเลยวาโลลงวาโลแลนด์ก็ไม่ให้เล่นแล้วต้องถามผู้รู้ครับ เป็นไงบ้างฮะวาโลล่ะครับเหมือนกับว่าทุกคนเติบโตไปเป็นปีศาจหมายถึงว่าเดี๋ยวนะผู้เล่นอ่ะผู้เล่นธรรมดานะผู้เล่นธรรมดาก็ค่อนข้างจะต้องแบบพัฒนาตัวเองไปให้ถึงระดับที่เล่นได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนตัวเกมมันก็ยิ่งแบบเทคนิคอลมากขึ้นผู้เล่นก็ต้องยิ่งต้องแบบฝึกมากขึ้นพูดอย่างนี้เข้าใจเลยเพราะว่าผมเลิกเล่นวาโลไปปีไหนวะจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะ2-3ปีที่แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนะคือถ้าห่างไปไม่นานก็คือกลับมาเล่นก็คือตามคนอื่นไม่ทันแล้วตอนนั้นที่ผมเลิกเล่นข้อเดียวเลยที่เลิกเล่นคือสู้เขาไม่ได้ที่คุณพูดเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าต้องพัฒนาฝีมือทุกวันนี้ยังต้องแบบว่าทุกวันนี้ต้องขนาดนั้นเหรอต้องยังต้องมันก็จะสมัยนั้นที่ผมเลิกเล่นเนี่ยคือมันขนาดนั้นแล้วนะสำหรับผมที่ผมทนไม่ได้อะแล้วมันขนาดกว่าแล้วอันนี้กว่าเดิมอีกก็ยังคงแบบต้องถีบตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแบบว่าต้องก็คือมันมีการพัฒนาการมีทางนู้นนี่พูดกันตามความสัตย์จริงนะครับก็ต้องขอโทษแฟนเกมหลายๆท่านด้วยอย่าง Dota 2อันนี้เงียบนะเงียบนะเงียบไหมเงียบใช่ไหมมันอาจจะด้วยแบบเกมมันนานด้วยเนาะแล้วโดยเซตติ้งเกมมันก็แบบคงจะอัปเดตอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแต่แปลก LOL เพิ่มขึ้นหลังจากเขาทำ MV มาใช่เขาเริ่มขายเพชรอะไรทำซีรีส์ไงบริษัทแวะจริงๆที่หายไปคือไม่ใช่อะไรเงียบๆแวะไปทำซีรีส์มาก่อนพอทำซีรีส์ปุ๊บคนเริ่มรู้จักขึ้นเฮ้ย
โหคิดถึงจังเลยกลับไปเล่นดีกว่าต้องบอกว่ากระแสทั้งเรื่องในโซนของทั้งสตรีมเมอร์และผู้เล่นนะครับในไทยถ้าเทียบกับเมื่อ5ปีที่แล้วมากขึ้นแหละแต่อาจจะเทียบวาโลไม่ได้เพราะว่าวาโลยังมีความใหม่ของตัวเองอยู่วาโลนี่ประมาณ2-3 ปีป่ะหรือนานกว่านั้นน่าจะนานกว่านั้นนะผมมาเล่นช่วงท้ายๆแล้วเด้อตอนนี้อะไรเนี่ยคุณเป็นแฟนวาโลไงเนี่ยคุณมาเล่นอะไรเกมปีออกวันไหนเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนวาโลครับผมก็ฮิตอ่ะก็ฮิตวาโลก็ฮิตนะครับต้องบอกว่าเวลาเลื่อนดูฟีดต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเห็นเรื่องของทั้งการจัดแข่งและเรื่องของทั้งคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับรวมทั้งคนรอบตัวเล่นละกันอย่างไอ้นี่ก็เล่นก็ยังเล่นวาโลแลนด์อยู่ใช่ไหมทนเล่นไปได้ไงเอ้าเล่นที่เขาอาจจะเป็นปีศาจนะเว้ยเรามาเล่นกัน3คนเขาอาจจะแบบนึกออกป่ะไม่รู้ปีศาจหรือปีไก่อะไรปีไก่ปีจอซึ่งนี่คือเกมการแข่งขันซึ่งก็ยังมีการแข่งขันอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่อย่างโดต้าทูก็ยังคงมีการจัดแข่งทีไอก็ยังมีอยู่การเก็บคะแนนในแต่ละภูมิภาคต่างๆก็ยังมีอยู่วาโลก็เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งแบบอย่างตลาดเกมมือถือที่เป็นพวกโมบ้าก็ยังมีอยู่ ROV ก็มี Mobile Legend Wild Rift ทุกอย่างมีความนิยมในกลุ่มของตัวเองและตัวเกมก็ยังคงรันต่อไปอยู่เรื่อยๆอยู่สกินใหม่ของใหม่ตัวละครใหม่ก็ยังคงเข้ามาอยู่ถึงปีนี้ซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้อย่างที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่ตลาดของเกมจากมุมของพวกเรารู้สึกว่ามันเฟื่องฟูมากคนเข้ามาเยอะขึ้นเข้ามาทั้งในแง่ของเงินทุนเราก็ต้องยอมรับครับว่าทำเกมไม่มีเงินทำไม่ได้ครับไม่ได้ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ถ้าทุนมีจำกัดเราอาจจะต้องสละบางอย่างออกไปมันไม่สามารถที่จะมาแบบว่าทำเกมแบบครบทุกเครื่องทุกอย่างโดยที่ไม่มีเงินมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของตัวเงินก็เข้ามาในสู่ของวงการอุตสาหกรรมเกมดีกว่าเรียกว่าอุตสาหกรรมเกมดีกว่า มากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งอุตสาหกรรมของสตรีมเมอร์เองก็เฟื่องฟูมีแพลตฟอร์มการสตรีมเกิดขึ้นใหม่อยู่เรื่อยๆก็ต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอาจจะพอเรื่องของตัวเงินหรือเปล่าก็น่าจะเป็นส่วนนึงแหละทีนี้เราพูดถึงในอีกสัก5ปีข้างหน้าดีกว่าเข้าสู่ช่วงการคาดเดาแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนคาดเดาปี2020 PS5 ออกครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประมาณปี2020ช่วงโควิดอันนี้ตอนนี้อายุของ PS5 เนี่ยก็4ปีแล้วจริงๆแล้วจาก PS4 มา PS5 ได้ประมาณ 7-8 ปีประมาณ7ปี 7-8 ปีใช่ก็นี้ก็ครึ่ง7ละจริงๆจะพูดว่าเรามองในอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็น PlayStation 6ก็ได้แต่เทคโนโลยีมันไปไวนะเขาอาจจะมาไวกว่านี้ป่ะมันไวจริงแต่เราพูดถึงอย่างนี้แล้วกันไลฟ์ไทม์ของสินค้าครับสำหรับการทำเป็น global พวกนี้การเปลี่ยนไวเกินนั่นหมายความว่าคนที่ซื้อไปแล้วจะตกรุ่นเป็นการกึ่งบังคับให้คนที่เล่นอะซื้อใหม่ซึ่งมันส่งผลกระทบทั้ง2ด้านผู้เล่นกับผู้พัฒนาการพัฒนาเกมลงมือถือคอมและคอนโซลมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับเราสังเกตต่อให้แม้กระทั่งเกมที่สามารถเล่นได้หมดเลยนะไม่ต้องเลยอย่างหงอคงหรือเอลเดอร์ลิงก็ได้คุณน่าจะเคยจับแบบพวกโซไลใน PS5 กับในคอมแตกต่างกันไหมแต่เรื่องของรูปเฟรมเรทต่างๆต่างแน่นอนเขาเลยไม่สามารถดันคอนโซลออกมาเร็วมากได้เพราะไม่งั้นแล้วโซนี่จะไปทะเลาะกับผู้พัฒนาเกมมันยิ่งพอมันยิ่งมีขั้นบันไดของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเครื่องเยอะมันยิ่งโอ้โหการพัฒนามันยิ่งยากขึ้นอะไรเงี้ยแค่ตอนนี้นะที่แบบว่าต้องลงทั้งเจนใหม่แล้วก็เจนเก่าไปด้วยก็คือหมายถึงว่า PS5 กับ PS4 แล้วต้องเป็นคอมอีกด้วยต้องเป็นคอมอีกอะไรเงี้ยมันยิ่งยากมันยิ่งยากครับผมซึ่งความแตกต่างพวกนี้มันจะส่งผลให้เกิดพวกบั๊กของเกมต่างๆและอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันอย่างแบบคอมอย่างเงี้ยตอนที่ผมประกอบสเปคเดียวคุณเอกเลยนะผมอาจจะเจอบั๊กแต่คุณเอกไม่เจอก็ได้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้กับการโปรแกรมมิ่งครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้ออกไม่เร็วแต่เสียงกูเป็นอะไรเขินแล้วลากยาวไม่หายสักทีแล้วก็แต่เกมมือถืออาจจะยังคล้ายๆเดิมครับมันมีความดิบแค่ iOS กับ Android อย่างนี้เป็นข้อมูลก่อนที่เราจะลองจินตนาการว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเสียงมันหรือหูแปลกไปวะเสียงกูเนี่ยแป๊บนึงนะมันเปลี่ยนจะทุ้มหูไปเลยเออเปลี่ยนทุ้มกูต้องหยิบน้ำก่อนนะแป๊บนึงเปลี่ยนหรืออะไรเปลี่ยนวะไหนๆมันก็ไม่อยู่คิดว่ามันอีก5ปียังอยู่ด้วยกันมั้ยคิดว่าอีก5ปียังอยู่ด้วยกันว่าอีก5ปีมึงว่ามันจะเป็นโรคประสาทแดกวะทำไมอ่ะมันทะเลาะกับตัวเองอ๋อทะเลาะกับตัวเองยืนทะเลาะหน้ากระจกยืนต่อยตัวเองยืนแบบเสียงกูเป็นไรวะอ๋อเสียงมันไม่ค่อยไหวนะกูว่าไอ้ซีไปด้วยกันไหมไม่แต่มันก็ทุกอย่างไม่แน่นอนเว้ยไม่มีทีหลังยั่งยืนนะบางทีเราอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ต้องรอ5ปีนะพรุ่งนี้อาจจะแบบว่าไปนู่นละ
ไหว้พระอะไรเงี้ยไปทำไมอ่ะถวายน้ำอ่ะถวายน้ำยังเป็นอยู่เป็นเสลี่ยในคอมันไม่หายนะยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่พี่เชื่อเหมือนเปลี่ยนไมค์อ่ะครึ่งเทปอ่ะอะไรวะเนี่ยไม่เหมือนเดิมความสามารถป่ะเนี่ยเออความสามารถเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนล่องเสียงตัวเองหน้าทำหน้าภาคเสียงภาคหนังเออเฮ้ยเชื่อมันเปลี่ยนจริงเปลี่ยนจริงอีก5ปีจะไหวไหมกูจะพูดอีกกูเริ่มคิดแล้วแต่ว่าอีก5ปีกูจะมายังมีเสียงทำเสียงหมดมั้ยเนี่ยอีก5ปีเนี่ยเมื่อกี้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงตอนปี2019มีแพนเนสซูไอ้เนี่ยคือหูมากอ่ะคือหูมากอ่ะแพนเนสซูเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมล่าสุดของค่าย Frontier Development แต่ว่าปีนี้เพิ่งจะออก Playcoaster 2ละก็คือ5ปีให้หลังก็คือปลายปีนี้เป็นอะไรที่แบบว่าผมตื่นเต้นมากในปีนี้อู้ปีนี้มันเฟื่องฟูมากเลยว่ะพอคิดดูอีกแล้วคือแบบเยอะนะเว้ยเกมแนวซิมูเลเตอร์นี่ก็มาอินจอยอีกเอออินจอยอ่ะนี่แสดงว่าเขามีเงินพัฒนาเกมเนี่ยแสดงว่ามันก็ขายเกมได้เยอะดิแต่ไม่แต่จริงๆต้องย้อนนิดนึงเงินน่ะไม่ได้มาในปีนี้พอเกมต้องใช้เวลาใช่มันคือประมาณแล้วก็5ปีที่แล้วล่ะครับช่วงก่อนโควิดช่วงหลังโควิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยช่วงโควิดก็คือคนอาจจะแบบเล่นเกมกันเยอะป่ะเขาเลยมีเงินทุนมาพัฒนาเกมกาชาเฟื่องฟูเพราะต้องยอมรับว่าเบื้องหลังของบริษัทเกมบางบริษัทนั้นนะครับก็จะมีอีกขาหนึ่งไปจับกับเกมกาชาหรือไปเกมออนไลน์ที่สร้างเงินให้กับเขาก็คือเขามีส่วนใหญ่เขาจะมีเกมไลฟ์เซอร์วิสประจำค่ายอะไรเงี้ยเพื่อเป็นตัวแบบว่าคอยเวทพวกแบบว่าโยงเงินอ่ะเอาเงินไปลงตรงนั้นเงินไปลงตรงนี้จะได้แบบไม่ขาดเงินมากใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะจินตนาการว่าจินตนาการกันว่าอีก5ปีข้างหน้าครับอีก5ปีมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่า5ปีที่แล้วเนี่ยเงินเข้ามาจากเกมกาชามากขึ้นปีนี้เกมเฟื่องฟูโคตรเลยแต่ไม่เจ๋งแล้วไม่มีใครเจ๋งน้อยมากครับต้องยอมรับว่าเกมที่ออกมาแบบมีครับบางเกมก็ปิดแล้วตอนนี้เพิ่งเปิดมามัน6วันปิดแล้วนะครับมันก็บ่งบอกถึงพฤติกรรมผู้เล่นเหมือนกันนะหมายถึงว่าถ้าเกมมันไม่ได้แบบไม่ถูกใจผู้เล่นถ้าเกมมันไม่ได้กินน้ำจริงๆอ่ะใช่มันก็ต้องจิบเรื่อยๆเกมมันต้องการผู้เล่นนะยิ่งถ้ามันเกมแบบว่ามัลติเพเยอร์อ่ะที่ต้องแบบว่ามีการไฟแมตช์กันแล้วหาแมตช์ให้มันไวๆคนเล่นคึกคักอะไรเงี้ยแล้วยิ่งไม่มีคนเล่นเลยก็ยิ่งปิดเลยนะครับผมก็มีเกมที่ไปแล้วเหมือนกันแล้วก็มีเกมซิงเกิลเพลเยอร์ที่ไปแล้วก็มีเหมือนกันที่คะแนนไม่ดีอะไรเงี้ยเรียบร้อยมีก็เรียบร้อยไปแล้วมีหลายเกมมีหลายเกมครับก็อย่างบางเกมก็พูดได้ไหมพูดว่าใช้ชื่อของแฟนชายระดับตำนานแล้วก็แต่ว่าน่าจะกล้านะไม่ได้ไกลมากคืนทุนหรือเปล่าไม่รู้ขอไม่พูดถึงแต่ว่ากระแสเงียบใช่กระแสเงียบทีนี้เนี่ยในอีก5ปีข้างหน้ามันก็จะมองได้หลายแบบครับทั้งเรื่องของกราฟิกเรื่องของตัวเกมเพย์เรื่องของงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเกมเนาะว่าอีก5ปีจะเป็นไงเราเอาในเรื่องของเกมเพย์ก่อนก็ได้พอพูดถึงเกมเพลย์น่าจะจินตนาการกันง่ายคิดว่าจะมีเกมประมาณไหนหรือในวงการเกมอะไรจะหายไปหรือดับไปหรือเปล่าเกมแนวไหนจะสูญไปแล้วอ่ะไม่มีแล้วผมว่าเกมแนวโซโล ยังอยู่ ยังอยู่แน่นอนยังอยู่แน่นอนอาจจะมี แต่ใช่มีอาจจะมีเพิ่มเยอะด้วยอาจจะเป็นโซไลท์ที่แบบอีโวตัวเองอ่ะไปในอีกแบบนึงไปเลยอ่ะอย่างโซไลท์บางเกมก็มีหนทางมีเขาเรียกว่าไงมีแนวทางของตัวเองอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังมีความเป็นแอคชั่นเป็น RPG เล่นยากอะไรอย่างนี้อยู่อะแต่ว่าพัฒนาเป็นแบบของตัวเองอะไรเงี้ยด้วยความที่หงอคงปีนี้เนี่ยมันทำไว้โอ้โหดีมากๆมาตรฐานสูงแล้วก็ด้วยกำไรที่ได้ไปอะโอ้โหมันเปิดโอกาสหลายอย่างต่อยอดได้เยอะเลยนะคือด้วยกราฟิกเนี่ยอันนี้พูดตามตรงเลยนะว่าผมยังคิดถึงภาพเกมแอคชั่นที่มันสวยกว่านี้จินตนาการไม่ออกเลยอันนี้พูดจริงนะสำหรับหงอคงนะจินตนาการไม่ออกจริงคือก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นพวกเกมแอคชั่นมาพวกแบบว่าเอลเดนอย่างเอลเดนลิงอะไรเงี้ยต้องยอมรับเอลเดนลิงภาพไม่ได้สวยมากนะแต่งานศิลป์นะเขาเดือด เขาทำให้การออกแบบออกแบบมันเดือดมากแต่ว่าคุณภาพกราฟิกยังไม่ถึงขั้นแบบว่าหงอคงเนี่ยคือแบบโอ้มันคมมากผมดูหมดพวกแบบว่าเศษหญ้าอะไรพวกเนี้ยเงาต้นไม้ผมดูหมดคือมันคมจริงๆแล้วผมคิดว่าในอีก5ปีเนี่ยเพย์6ออกแล้วน่าจะออกแล้วแหละฟันเลยเพย์6ออกแล้วเพย์6มาแน่ๆเพย์6มาแน่ๆแล้วอันนี้เรื่องที่1เลยมาแน่แล้วมันเป็นการอัปเกรดเจนมันการเปลี่ยนเจนนั่นหมายความว่าไอ้เจนปัจจุบันที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยที่เป็นหงอคงเนี่ยที่ว่าสวยแล้วอะเจนหน้าเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกมันจะเป็นยังไงนี่ยังไม่รวมถึงเอนจินพัฒนาเกมด้วยนะถ้าพูดอย่างเงี้ยนึกถึงเซกิโร่ย้อนกลับไปเนี่ยภาพแม่งสวยมากเลยนะตอนนั้นอ่ะเซกิโร่นี่คือสำหรับผมอ่ะถือว่าเป็นเกมที่ภาพสวยแล้วผมสมมติว่าผมเล่นเกมอินดี้เพราะเกมอินดี้มันจะมีข้อจำกัดของความ
เรียลลิสติกบางอย่างอยู่แล้วครับแบบเกมเป็น8บิตเราอันนี้ต้องพูดก่อนนะเราไม่ได้จัดเรื่องของงานอาร์ตนะครับแต่เราพูดถึงในเรื่องของความสมจริงความละเอียดความที่แบบดีเทลต่างๆที่มันลึกอย่างเช่นความตาแตกความตาแตกเกมอินดี้มันจะมีขอบเขตของมันอยู่แล้วคือถ้าเกมอินดี้แล้วภาพหงอคงผมว่าทุนเขาไม่น่าจะพอเพราะว่ามันทุนน่าจะสูงมากเนาะเป็นทีเบตแล้วใช่ซีกิโร่ผมว่าภาพสวยแล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะเป็นเกมที่ภาพสวยมากสำหรับผมนะของผมมองว่าซีกิโร่เฉยๆเฉยๆเพราะว่าผมเล่นเกมมาเยอะอะไรเงี้ยยังมองว่าเฉยๆอยู่ไม่ได้แบบว่าสวยจนแบบสวยจนคิดว่ามันเน็กเจนอะไรเงี้ยเป็นตาแตกเหมือนหงอคงในปีนี้อันนี้รู้สึกอันนี้เป็นเกมที่ไม่ได้รู้สึกมานานแล้วว่าภาพมันตาแตกอันนี้คือตาแตกจริงซึ่งภาพสวยมากทั้งเรื่องของการออกแบบเป็นผมเป็นคนชอบงานศิลปะสไตล์จีนอยู่แล้วแล้วก็พวกปรัมปราต่างๆเกี่ยวกับจีนนะครับหงอคงคือสุดอะแล้วที่เขาเอามาโชว์กันอะที่เดินบนทรายลากหิมะหมุนใบไม้คือในหัวเนี่ยมันจะมีคลิปที่ผมเห็นคือเขาเล่นใบไม้อะเหมือนแบบควงกระบองแล้วใบไม้ค่อยๆดูดมาก็คือเหมือนในจินตนาการที่แบบว่าพอถ้าเป็นหนังจีนมันจะประมาณเนี้ยสเปเชียลเฟรมวนแล้วก็คิดในใจว่ามึงเอาเวลาว่างมาทำไมวะนึกออกปะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเกมแต่มันสะท้อนมันคือการสะท้อนเพราะแบบส่งผลกับใจไงเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยเชื่อคือละเอียดลึกมากซึ่งใน5ปีข้างหน้าผมคิดเหมือนคุณโซไลท์ยังอยู่แต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกแบบนี้ว่าจะไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนตอนนี้โซไลท์อาจจะมีแค่ไม่กี่เจ้าที่ยังอยู่รอดไปถึงตอนนั้นแต่ว่าในช่วงระยะเวลาอันนี้สมมติในปีที่ศูนย์ใช่ไหม1 2 3 4อย่างเงี้ยคิดว่าโซไลท์จะมีแตกแขนงออกมาเยอะแต่ผู้เหลือรอดหรือทีมที่เป็นแบบตรงเนี้ยจะเหลือแค่กลุ่มเดิมแหละคิดว่าสายของเอลเดอร์ลิงน่าจะยิ่งยาวถึงตอนนั้นส่วนเจนใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้มีมือทองออกมาอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเพราะยังรู้สึกว่าโซไลท์เป็นเกมที่ไม่ใช่แค่ผู้เล่นนิชมาร์เก็ตหรอกแต่คนออกแบบอะคนออกแบบแม่งต้องแบบมีความแบบอ่านสัมภาษณ์เขาแล้วผมรู้สึกว่าเขาโรคจิตอ่ะเขามีความโรคจิตบางอย่างอ่ะเกากาวเฉยเออเขาบึงพิษที่อะไรเขาไม่รู้ต้องมียังรู้สึกว่าคนที่ทำงานจนเป็นเอกลักษณ์ได้ขนาดเนี้ยยังรู้สึกว่าไม่ได้มีเยอะนะเออการออกแบบเกมแนวโซไลท์อ่ะแม่งเฉพาะทางมากเลยนะเว้ยแล้วรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เยอะถ้ามีมาก็อาจจะเป็นพวกแบบใช้คำว่าแรงบันดาลใจอ่ะแต่ความเนี้ยบของฝีมืออ่ะจะไม่เท่าก็เลยรู้สึกว่าโซไลท์อ่ะยังมีอยู่แล้วก็ยังคงได้รับความนิยมแต่อาจจะเลี้ยวนิดนึงไปในแนวของความตาแตกมากขึ้นยังรู้สึกแบบเกมใหม่ๆน่าตาแตกแข่งกราฟิกใช่เริ่มรู้สึกว่าทีมเอลเดอร์ลิงเองก็น่าจะเห็นชาร์ลหรือเห็นบางอย่างจากหงอคงเหมือนกันเพราะผมว่าหงอคงมันปฏิวัติวงการเหมือนกันนะเพราะมันคือหนึ่งเนื้อเรื่องแม่งผมรู้จักไซอิ๋วในระดับหนึ่งรู้จักเจนี่ลูเวสในระดับหนึ่งเฮียตีความได้โคตรโหดแล้วแบบการนำเสนอแม่งคือแบบสุดยอดมากในมุมผมดูผมอ่านแม่งอิ่มมากรู้สึกแบบเฮียแม่งตีความดีมากงานภาพไม่ต้องพูดถึงแม่งชิบหายส่วนเกมเพย์อะคุณว่าแม่งโหดไหมในมุมพูดก็ถ้าพูดถึงเกมการต่อสู้อะก็ถือว่าพอใจเลยมันไม่ได้เล่นแบบว่าเป็นเกมโซด้วยนะเออมันมีความแบบหลากหลายกว่าโซประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมายถึงว่าบิ้วตัวละครนะ ถ้าเรื่องบิ้วตัวละครอะโซมันเข้ามา RPG กว่ามันหลากหลายกว่าอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าการต่อสู้ในไฟหนึ่งอะมันใช้อะไรได้มากมายกว่าเกมโซปกติมากอะไรเงี้ยก็สนุกดีซึ่งโซเนี่ยถ้าจำไม่ผิดทีมพัฒนาจะเป็นฝั่งของญี่ปุ่นเนาะลากเขาคือญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นความญี่ปุ่นต้องยอมรับเขาว่าความ RPG ความอะไรพวกเนี้ยเขาจะเหมือนอยู่ในสายเลือดอะแต่ข้างหน้าผมคิดว่า1โซเนี่ยจะมีเฮดของญี่ปุ่นยังอยู่แน่ๆแหละพอความออกแบบต่างๆกับอีกอันนึงที่ผมบอกว่า1 2คนน่าจะรอดคือโซจากฝั่งจีนผมคิดว่าน่าจะมาจริงๆเขาก็เห็นตัวอย่างแล้วว่า มันมีความเป็นไปได้เกมจีนก็ทำได้แล้วอะไรเงี้ยทำแล้วขายได้ทำแล้วขายได้อะพวกแบบว่าโซแบบจอมยุทธอะโซจอมยุทธอะแบบการต่อสู้ที่แบบว่าสภาพสกิลโหดๆอะวิ่งแล้วเหยียบใบไผ่นี่ขนาดใจอิ๋วบินแบบมันบินโหดมากเลยนะใช่แล้วการคอนโทรลของตัวเกมหรือรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความลึกซึ้งมากขึ้นคืออย่างเมื่อก่อนเราเล่นเคาน์เตอร์ก็ซื้อปืนมาเล็งแม่นยิงแต่สักพักมีเอเปกมีการโยนสกิลมาอะไรเงี้ยแล้วถ้าอิงกับจอมยุทธอะคือผมอ่านเยอะมันจะมีพวกพลังที่แบบว่าบังคับกระบี่บังคับดาบเป็นพันๆร้อยๆเล่มอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะมีความลึกซึ้งถึงขั้นแบบ
ในส่วนของการบังคับที่มากกว่าแค่กดใช้แล้วมันบินออกไปชนเนอะป่ะอ๋อคือเราตาเรามองตาเรามองกระบี่กระบี่เล่มนั้นออกตาเรามองปุ๊บใช่ต้องเลี้ยวไปตรงนั้นแท็กตาอาจจะกดแค่ LR ก็ได้แม่งเลียนติดตาไม่เป็นที่การเลยไม่ถึงขั้นตาแต่ว่าบังคับจากคอนโทรลเลอร์นั่นแหละมีความลึกซึ้งในเรื่องของการบังคับมากขึ้นเพราะว่าวิธีจอมยุทธวิธีจอมใช่ถ้าถามคุณเงี้ยคุณจับจอยเพย์5บ่อยจอยเพย์5เพย์4ต่างกันเยอะมากมั้ยในเรื่องของความถนัดมันก็ต่างอยู่นะแต่หมายถึงว่าปุ่มกดอ่ะใช่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรหรอกต่างที่ต่างต่างเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งได้จับจอยเพย์5ผมเลยผมจับเพย์4มานานมันมีตรงกดข้างหลังอ่ะมีการต่อสู้แบบว่าที่ปั๊มเพื่อกดมันจะกดยากอ่ะ adaptive trigger อะไรไม่รู้อันนั้นอ่ะมีเพิ่มแล้วก็มีเรื่องของอ๋อถ้าหมายถึงฟังก์ชันอ่ะมันต่างแน่นอนคือการสั่นกันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะบอกว่าต่างการคอนโทรลอ่ะมันจะมีความลึกซึ้งไปมากอีกเพราะเราคิดว่าเพย์6มันน่าจะออกแล้วอ่ะอาจจะมากกว่านั้นเพย์6เหรอเพย์6ผมว่ามีมันน่าจะมีจออยู่ตรงจอยว่ะเอาไปทำอะไรดูเลือดเหรอไม่ดูเอาไปทำอะไรวะเอาไปดู YouTube แล้วเอาไว้อันนี้ไงทำไม่อาจทำหน้าอีโมจิคือปกติอ่ะเวลาสมมุติว่าเราเล่นเกมอย่างเล่นเกมโซงเงี้ยเล่น Elden Ring อ่ะ เวลาเราจะแสดงอีโมทอ่ะกดอีโมทในเกมอ่ะเราต้องกดเลือดแล้วก็แบบว่ากดไปที่กดมันยากมันอาจจะมีจออยู่ตรงจอยอ่ะแล้วก็ให้เรากดได้เลยเอ้ยอันนี้ท่าชูมืออันนี้ท่าแบบมินิฮาร์ดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เซตเป็นเขาเรียกอะไรนะทัดไว้วาดวงกลมชูมือ กาถูกต่อยทัดสกินแบบเขาเรียกนิ้วปาดนิ้วปาดอ่ะอาจจะมีก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ขี้เกียจแต่มีอันนึงที่ผมค่อนข้างคาดหวังว่าถ้ามีคิดว่าตัวเองอ่ะสนใจแต่เล่นได้ไหมไม่รู้คือเกม MMO ที่เล่นเหมือนโซ่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีถึงขั้นที่แบบว่ายากขนาดนั้นหรือยังแต่อยากให้แบบว่าเป็น MMO เต็มรูปแบบนะเพราะว่าอย่างเวลาพวกเอลเลอร์ลิงมันแค่การจอยห้องธรรมดาเนาะแต่เป็น MMO เต็มรูปแบบที่แบบมีความยิ่งใหญ่มีความอลังการมีความอะไรเงี้ยแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแบบบรรจุได้เป็นแสนคนอาจจะเซิร์ฟเวอร์เล็กลงมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่มีความยากมีความอลังการมีอะไรเงี้ยแต่เป็นเกมของที่ได้มาหมายถึงว่ามูลค่าสูงหมายถึงว่าเล่น MMO แล้วก็ไปไฟแมตช์เพื่อสู้บอสตัวนี้ห้องละ10คนอะไรเงี้ยแบบเยอะกว่านั้นอ่ะเหมือนจะมีวะมีปะมีแต่ไม่ได้ยากขนาดโซมันมีไฟนอลไฟนอล14ในเรื่องของการบังคับเรื่องของอะไรเงี้ยไฟนอล14เกมค่อนข้างเก่ามากๆแหละการบังคับการใช้สกิลไฟนอล14วะใช่มั้ง MMO ใช่มั้ย MMO 14การบังคับมันก็จะยังไม่ได้ลึกซึ้งเท่าโซเกม AAA ออนไลน์อ่ะก็คงมัลติเพลเยอร์มันอาจจะบาลานซ์ยากมั้งถ้าบอสแบบว่าต้องผู้พัฒนาต้องทำบอสให้รับมือกับผู้เล่นกี่คนน่ะอย่างเงี้ยมันคือบอสมันจะกวนตีนมากอ่ะนะบอสมันตีนมันจะฮิวอ่ะบอสมันจะฮิวอ่ะใช่มันจะฮิวมันอ่านนิยายมาไงนะบทนิยายมันมีการพูดถึงเกมที่แบบว่าเขามีความยิ่งใหญ่นิยายจีนนะมีความยิ่งใหญ่เลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเห็นว่ะก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงอยากเห็นภาพที่เกมออนไลน์แม่งยากเกมออนไลน์ที่ยากกับผู้เล่นที่จะมีผู้เล่นมันจะมีผู้เล่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็อาจจะไม่รอดนะจะมีแค่ไอ้นี่กับพี่เบิร์ดเล่นกันสองคนสองคนต้องเซิร์ฟสองคนต้องเซิร์ฟได้ตีแย่เลยเออแต่คาดหวังนะคาดหวังก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าอยากเห็นแบบถ้าเกิดว่าอนาคตผู้เล่นยังต้องการแบบอะไรที่มันท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยผู้เล่นเองก็จะมีแบบสกิลที่เพิ่มขึ้นเกมก็ต้องยากตามผู้เล่นไปด้วยเพราะงี้ก็บอกพูดอยู่แล้วเกมมันง่ายไปไม่ได้อันนี้พูดไม่ได้คนละคนทีเกมมันง่ายไปแล้วใช่ไหมง่ายไปแล้วอีก5ปีเกมมันยิ่งเกมมันต้องยิ่งยากขึ้นยิ่งยากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะเว้ยที่อยากพูดถึงคือ DLC Elden Ring อ่ะยากสัสเลยนะเนี่ย5ปีจะยากกว่านี้ยากสัสเลยอันนี้กูเริ่มเป็นห่วงแล้วอันนี้พูดตามตรงเริ่มเป็นห่วงแล้วไม่ห่วงใครอื่นนะเว้ยถ้าอื่นเขาก็แบบว่าเออยังเป็นยากที่แบบรับได้อะเล่นแล้วสนุกอยู่ไอ้เนี่ยเริ่มเป็นห่วงแล้วว่าเกมใหม่ที่จะออกมาเนี่ยมันจะยากเหี้ยขนาดไหนเท่าที่ผมดูการพัฒนาเกมของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกมโซกับบอสพวกเนี้ยที่เขาทำมาเยอะจนช้ำอ่ะทำเยอะจนช้ำหมายความว่ากับบอสตัวหนึ่งอ่ะเขาต้องใส่ลูกเล่นเพิ่มเข้าไปให้มันมากขึ้นกว่าบอสที่เคยทำมาใช่ป่ะอย่างเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นนะพวกบอสที่แบบว่าง้างตีง้างแล้วแม่งจะตีตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่มีนะเมื่อก่อนไม่มีเพิ่งมาเจอเสร็จปุ๊บพอเพิ่งไอ้ง้างกวนตีนเนี่ยมาละหนึ่งมันง้างกวนตีนแบบว่าเวลามันง้างอยู่อ่ะสัญชาตญาณคนเล่นอ่ะจะหลบและแพนิกและโลกิ้งกิ้งกิ้ง
แม่งไม่ตีตอนกิ้งมันตีตอนกิ้งเสร็จไอ้นี่คือเจอมาแล้วแล้วยิ่งหลังๆยิ่งเจอบ่อยด้วยหลายๆเกมแม่งก็เอาไปทำไม่ควรเอาไปทำเลยควรตีนจ้ะอันนี้ไม่ไหวแล้วมันหลายเกมเอาไปทำจริงไอ้นี่ในหงอคงยังมีไอ้ที่แบบง้างแล้วขย่งก่อนอะแล้วค่อยตีอะแล้ว DLC Elden Ring เนี่ยมันเปิดอีกหนึ่งแบบขึ้นมาคือแบบว่ามันง้างไม่พอนะเว้ยชุดหนึ่งที่มันตีอะกว่าจะหยุดลำอะไม่ยอมหยุดเรื่อยๆอะเรื่อยๆแล้วแต่ละมูฟที่มันฟาดอ่ะคือแบบว่าความหน่วงอ่ะไม่เท่ากันเลยสักคิดหนึ่งอะไรเงี้ยมันแบบแล้วจังหวะที่เราจะยกดื่มยกกินเลือดอ่ะมันมีแค่แบบแค่มูฟเดียวเท่านั้นที่แบบเราสามารถทำได้อะไรเงี้ยซึ่งเราต้องเป็นคนจำมันเล่นแล้วเหมือนจำสูตรคณิตศาสตร์เหมือนกันนะ แบบว่าเอ้ยอันนี้จังหวะนี้มาแล้วยกดื่มได้มึงห้ามยกดื่มจังหวะอื่นเลยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นห่วงว่าต่อไปอ่ะความกวนตีนแบบเนี้ยมันจะถูกพัฒนาไปในขั้นไหนซึ่งก็คิดไม่ออกเหมือนกันคิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะกวนตีนได้กว่านี้ยังไงแต่สิ่งที่น่าจะสยองขวัญสำหรับผู้เล่นต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเนาะณวันเนี้ยเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI มีการคุณอย่าบอกนะมีการพัฒนาในรูปแบบอื่นคือเวลาเราเล่นเมื่อก่อนอย่างเงี้ยครับเราเรียกแบบว่าอย่างเล่น Dota เมื่อ5ปีที่แล้วก็ตีกับ AI แต่เป็น AI ที่ก็แค่มาเล่นก็คือมันมีเซตติ้งให้อยู่แล้วใช่ใช่ไม่มี Machine Learning ไม่มีการเรียนรู้ซึ่งคุณจะบอกว่าถ้ามันสมมุติเลยคุณจะบอกว่าในอีก5ปีข้างหน้ามอนตัวนึงมี AI learning อยู่ในนั้นหมายความว่าท่าที่มันออกแต่ละท่าสุ่มหมดเลยอ่ะมันอาจจะไม่ขนาดนั้นมันอาจจะกลายเป็นว่าเราตีกับตัวเองมีการเรียนรู้จากผู้เล่นเช่นถ้าไอ้หมอนี่ชอบกิ้งตีรัวแบบเอ้ยมีคือผมคิดว่าถ้าออกแบบใจร้ายถึงขั้นมีการรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์เช่นผมเก็บจากคุณเฮ้ยคนนี้สไตล์เล่นแบบนี้พี่เบิร์ดเล่นสไตล์แบบนี้คนนั้นเล่นสไตล์แบบนี้มาเพื่อพัฒนาตัวเอง AI ในเกมไปโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยนะครับมันจะน่ากลัวเกินไปเหมือนสร้างมาเพื่อไม่ให้ชนะแต่ว่าบอสบางตัวมันก็จะมีแบบว่าของแก้ทางใช่ไหมแบบว่าแต่เนี้ยอาจจะเลิร์นนิ่งแค่คุณแค่พฤติกรรมอ๋อแค่พฤติกรรมแค่ยูเซอร์ตรงหน้าใช่บอสตัวนี้จะมีการเรียนรู้ว่าเฮ้ยอาวุธนี้มันจะมูฟเซตเป็นประมาณนี้คนนี้เล่นมูฟเซตเป็นประมาณนี้อ๋อผมนึกออกแล้วคนนึงสายศรัทธามาเลยเข้ามาเป็นสายเวทจัดให้1บทเพลง ในขณะที่คนนึงสายสเต็งกล้ามโตมาเลย จัดให้บทเพลง บทเพลงนึงก็คือแต่ละคนจะสู้บอสที่มูฟเซตไม่ซ้ำกันเลยมูฟเซตไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยเอาเพื่อนมาด้วยเอาเพื่อนรอเห็นแล้วบอสงงแน่ยืนขึ้นกลางตัวทีมึงเป็นใครได้วะบอสเป็นทีโพสลอยเลยคือต้องบอกว่าน่าสนใจถ้าเทคโนโลยีของตัว AI ถูกนำมาใช้ในการกลั่นแกล้งผู้เล่น ทุกวันนี้ยังแกล้งไม่พอแต่จริงมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากแหละนะครับแต่ก็คาดหวังว่าเฮ้ยถ้ามันถึงจุดนั้นนะก็คือผมว่ามันมีความเป็นไปได้นะเว้ยเพราะว่าคนเราแม่งพัฒนาไอ้เนี่ย AI การต่อสู้จนแบบว่าไม่รู้จะใส่อะไรมันแล้วว่าไอ้นี่ก็น่าสนใจนะหลากหลายดีอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปอย่างหงอคงนี่ก็ใส่มาแย่งขวดยาแย่งขวดโอ้โหก็คือแย่งขวดยากูเฉยเลยงงมากเลยสกิปไม่ได้ด้วยมันก็มีเขาเรียกอะไรใหม่ๆให้ผู้เล่นได้แบบว่าเออแต่อันนี้น่าสนใจใจเต้นสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าก็จะมีค่ายเกมที่เขามี perception ในเรื่องของคือต้องบอกแหละครับว่าสุดท้ายการทำเกมมันคือธุรกิจเนาะมันคือธุรกิจแต่ผมเชื่อว่าจะมันต้องมีสักคนนึงที่นอกจากอยู่ในทีมพัฒนาเกมไม่พอมีอำนาจด้วยแถมอยู่ในทีมใหญ่ที่เห็นผู้เล่นเป็นแกนหลักของการพัฒนาของเขาเช่นเฮ้ยฉันทำสายโซว่ะผู้เล่นสายโซเขาต้องการอะไรบางทีผู้เล่นสายโซต้องการความยากไหมผมเชื่อว่าในความเป็นจริงไม่ถึงขนาดนั้นผู้เล่นสายโซอาจจะไม่ได้มองถึงความยากที่แม่งยากขึ้นไปเรื่อยๆ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 ถึงไม่มีขีดสุดแต่เขาอาจจะอยากได้ความแบบความสร้างสรรค์บางอย่างความที่แปลกใหม่ความแปลกใหม่ความที่แบบว่าใช่ความที่แบบว่าคุณเล่นสมมติคุณเล่นเอลเดอร์ลิงใช่ป่ะจบแล้วมีบอสตัวนึงเนี่ยที่คุณสู้แล้วเป็นบอสเหมือนสมมติบอสรองสุดท้ายแล้วกันแต่คุณเล่น NG บอสแม่งเปลี่ยนมูฟเซตแม่งเปลี่ยนมันเหมือนมันเก็บข้อมูลจากการเล่นรอบที่แล้วของคุณอ่ะการต่อสู้อ่ะมันแพ้ไปแบบนี้มันมีการเรียนรู้บางอย่างให้มันยากขึ้นไปอีกไม่ใช่ยากแค่เลือดเยอะขึ้นตีแรงขึ้นผมมองว่าการพัฒนาตัวเกมแค่พอไปมูฟใหม่ไปรอบใหม่หรือลูปใหม่ตัวละครหรือบอสก็แค่ตีแรงถึกขึ้นตีแรงขึ้นมันผมมองว่ามันเริ่มติ่งตองเกินไปแล้วสำหรับในมุมผมนะมันไม่ได้ถือว่าเป็นเกมที่ยากขนาดนั้นนะมันเป็นเกมที่แค่เอาความอดทนมาแลกแต่ถ้ามันมีลูกเล่นบางอย่างแปลกๆเช่นอยู่ดีๆว่ารอบนี้คุณเล่นสายเวทไปสู้กับบอสตัวนี้รอบหน้าแม่งใช้เวทที่คุณใช้นั่นแหละคือมันจะมีเวทประจำบอสถูกต้องไหมแบบว่าบอสนี้จะใช้ได้แค่เวทนี้ๆๆๆอะไรเงี้ยเป็นเวทจากผู้เล่นที่รอบที่แล้วมึงใช
้กับกูเนี่ยมาบัฟกูเห็ดกูบัฟมั่งกูอะไรบ้างมีการเรียนรู้แล้วแบบผมจะมองว่าแวลูของการเล่นอีกรอบมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวเกมมันจะเป็นอมตะอันนี้ในความรู้สึกนะเล่นไปเรื่อยๆนึกว่าเด็กมาเล่นด้วยพออาจจะแบบสักจุดนึงเหมือนตีกับตัวเองอ่ะมูเซตการเล่นตัวละครแม่งมันก็จะทำให้เราเล่นเกมซ้ำได้เรื่อยๆเล่นซ้ำได้เรื่อยๆครับแต่ว่าแน่นอนข้อเสียเนี่ยผมเห็นว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นว่ามาตรฐานของผู้เล่นแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันเลยเพราะว่าอย่างเราจะเห็นพวกแบบว่าทำสปีดรันอะไรพวกเนี้ยเขาต้องเจอแบบเดียวกันทุกคนเจอแบบเดียวกันเขาก็จะแบบสถิติเขาก็มาหักล้างกันได้ว่าเอ้ยเราเร็วกว่าเร็วกว่าเราเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นถ้ามีเรื่องนี้ออกมาก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้ใช่แต่ก็ได้ความหลากหลายในการเล่นก็คิดว่าอีก5ปีอาจจะยังไม่มาหรอกครับแต่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็มองว่าอีก5ปีโซไลยังไงยังไม่ตายยังไม่ตายยังมีอยู่ยังเหลือรอดอยู่แล้วก็ยังไปได้อาจจะมีแบบยักษ์ใหญ่ลงมาเล่นใครจะไปรู้แบบว่ามีอยู่แล้วแหละมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพราะว่าก็ต้องยอมรับครับว่าณวันนี้ปีนี้หงอคงผมเชื่อว่าในมุมของนักลงทุนที่อาจจะมีความเข้าใจในเรื่องของวงการเกมตาวาวแล้วนะขนาดเราเองเรายังแบบเรายังแบบถ้ามีตังเรายังแบบอีก5ปีจะทำเกมไหมเรายังรู้สึกว่าอุ้ย70ล้านเหรียญเนาะ5ปีที่แล้วอยากจะมีสัก10ล้านไปแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์เขาจังเลยรอบคุ้มชิบหายเรายังรู้สึกมุมนักลงทุนนะในมุมนักลงทุนมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งผมมองว่าการพัฒนาเกมใช้เวลาครับยิ่งเกมฟอร์มยักษ์ยิ่งใช้เวลา5ปี4ปี6ปีเอาว่าไป5ปีเกมฟอร์มยักษ์ที่มั่งโหดกว่าหงอคงมีที่ครบเครื่องนะมีแต่ก็คิดไม่ออกเนาะยังมองไม่ออกเลยว่ามันจะแบบไปในทรงไหนแต่ผมว่าจอมยุทธมาผมอยากให้ก็เขามีประกาศแล้วว่าจะทำแบ็กมิดภาค2แต่ว่าเป็นเรื่องของชื่ออะไรเจียงลูกชิ้นปลาอะไรทุกอย่างเนี่ยใช่ปะไม่รู้อ่านภาษาจีนไม่ออกแต่มันเป็นอีกตำนานนึงอ่ะเป็นอีกตำนานนึงอยู่ในจังหวะเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยซึ่งน่าสนใจนะครับแล้วเขาก็ประกาศทำ DLC แล้วด้วย2ตัวเลยของหงอคงประกาศแล้วใช่ไหมประกาศแล้วประกาศแล้วก็สมควรครับก็แน่นอนน่าจะมาอีกนะครับสำหรับไม่ตายแน่นอนซึ่ง DLC หงอคงอ่ะก็อาจจะใช้เวลา 2-3 ปีแหละหรืออาจจะใช้เวลาน้อยผมไม่แน่ใจว่าเขาเตรียมงานถึงไหนแล้วไงแต่ว่าที่ทำงานทั้งหมดอ่ะเอามาใช้ต่ออ่ะเกมโซยังอยู่คิดว่าเกมแนวไหนที่น่าจะไม่อยู่แล้วสำหรับอีก5ปีเอาเกมยังอยู่ก่อนนะเอาเกมยังอยู่ไม่กี่มีอีกแบบนึงคือเกมสายแมเนจเมนต์อย่างพวกบริหารต่างๆนานาครับก็อย่างล่าสุดค่ายของ2 Point ที่ผมเล่นนะผมเล่น2 Point Capital แล้วก็มาเล่น2 Point Campus คุณก็เล่นเนาะมีประกาศแล้วเป็น2 Point2 Point 2 Point Museum นะครับเป็นสร้างพิพิธภัณฑ์ก็ยังรู้สึกว่าอีก5ปีข้างหน้าน่าจะมี2 Point Plan ใหม่ออกมาซึ่งเป็นสายเกมแมเนจเมนต์คิดว่าอีก5ปีเกมสายแมเนจเมนต์หรือเกมสายสร้างน่าจะมีความลึกซึ้งบางอย่างมากขึ้นต้องบอกว่าผมเล่นเกมสายแมเนจเมนต์หรือซิมูเลเตอร์พวกเนี้ยเป็นเกมที่ผมมองเป็นสายเดียวกันนะคล้ายๆกันกึ่งๆกันพวกสร้างสวนสนุกเมื่อก่อนอะระวังก็คือเอาเครื่องเล่นมาวางสร้างถนนตีกรอบสี่เหลี่ยมเอาอาหารมาวางเอาเครื่องเล่นมาวางเสร็จแล้วลองดูไอ้นี่ดิอะไรนะเชื่อเลยนะเป็นโคสเตอร์มีการจัดมีการแบบว่าสร้างได้ตามใจเราอะไรเงี้ยความดิฟระหว่างแผ่นโคสเตอร์และแผ่นซูอะแผ่นซูก็จะมีการสร้างที่ละเอียดขึ้นไปอีกแบบว่ามีชิ้นเล็กๆเอามาต่อแล้วเราได้ระเบิดคือถ้าเราไปไล่ดูออนไลน์อะครับแบบว่าคนเขาระเบิดจินตนาการแล้วสร้างแบบเรารู้สึกว่าทำได้ไงวะทำได้ไงวะซึ่งผมระเบิดคอมระเบิดด้วยซึ่งอย่าง Planet Zoo อ่ะที่ผมไปดูนะเขาทำหลังคาจากไอ้บ็อกซ์สี่เหลี่ยมมันจะมีบ็อกซ์สี่เหลี่ยมต่อๆกันแล้วมาต่อกันแล้วแบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยว่างเนาะอดทนมากเออแต่คือด้วยเนื้อเกมจริงๆมันคือเกม Management มันคือเกมซิมูเลเตอร์ที่คุณสร้างสวนสัตว์คุณดูแลเรื่องเงินคุณเอาสัตว์มาลงคุณอะไรเงี้ยแต่คนเอาไประเบิดจินตนาการแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่าอีก5ปีเกมสายเนี่ยมันก็จะน่าจะมีความเบรนรวมกันมากขึ้นก็คือมันจะง่ายกว่าเดิมก็คือแบบเราจะได้เอาจินตนาการไปใส่ตกแต่งได้ง่ายกว่าเดิมใช่ไหมใช่ซึ่งอย่างของอินซอยมีมาแล้วในเรื่องของการนำ AI มาทำเสื้อผ้ามีแล้วสามารถอัปโหลดรูปเราไปทำลายเสื้อได้แล้วก็มันมีอันนึงที่น่าสนใจมากคือเหมือนปริ้นที่ดีอ่ะเหมือนกับเราแมวเราอ่ะไปปริ้นที่ดีแล้วไปเป็นอ็อบเจกต์อยู่ในเกมได้ด้วยในเกมแล้วพวกกำแพงบ้านอะไรพวกเนี้ยคือแบบทำลายเราเองได้หมดเลยผ้าห่มก็คือ
เอาโลกจริงเข้าไปมันเอาไปใส่ข้างในได้หมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะใช่ซึ่งอันนี้คือปีประมาณปีนี้เนาะปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยแล้วอีก5ปีอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเกมสายแมเนจเมนต์จะมีความแบบเชิงอย่างเงี้ยเชิงการจินตนาการการระเบิดคือต้องบอกว่าเกมสายแบบนี้บางทีมันอาจจะจุดเริ่มต้นจาก Minecraft ก็ได้ครับ Minecraft เราทำอะไรก็ได้เนาะเราวางบล็อกเราต่อเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นได้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะมีมาแล้วก็ได้ออกแบบหรือได้ทำในหลายๆสถานที่มากยิ่งขึ้น อย่างแบบถ้าเป็นเกมสร้างเมืองณปัจจุบันผมรู้สึกว่าเกมสร้างเมืองก็สร้างเมืองอะยังไม่มีการลงรายละเอียดเยอะส่วนมากอย่าง City Skyline ต้องบอกว่าคนที่เล่นเยอะๆจัดๆสุดท้ายแล้วก็จะพูดไปในลักษณะคล้ายกันว่าเป็นเกมเขาเรียกว่านะเป็นทราฟฟิกซิมูเลเตอร์อ่ะเป็นเกมทำถนนอ่ะพอถ้ารถติดปุ๊บเมืองพังเล่นใหม่ต้องทำให้รถมันไม่ติดมันกลายว่ามันไปโฟกัสอีกจุดนึงซึ่งผมมองว่าน่าจะมีเกมแมเนจเมนต์ที่ได้ระเบิดจินตนาการมากขึ้นแล้วก็มีความห่วงในเรื่องของความอะไรพวกนี้น้อยลงคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีจริงๆแล้วเกมพวกนี้เกมสร้างๆพวกนี้ผมอยากให้มันส่วนตัวนะผมคิดว่าภาพมันยังไม่ได้สวยมากนะตาแตกผมอยากให้มันตาแตกอยากให้มันตาแตกผมอยากให้มันตาแตกมากเลยบางทีเขาก็ต้องคำนึงถึงคนคอมไม่แรงไม่แต่ว่าด้วย5ปีไงตีธุรกิจเพ6ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีที่ device ที่มันระดับสูงมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาอาจจะเริ่มทำให้มันเป็น next gen ได้เอาจริงๆแค่เอาภาพของ management เอาเกมของ management แต่เอาภาพของเจนปัจจุบันอะไปเล่นในอนาคตผมว่าก็ตาแตกมากขึ้นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับเขาว่าพอเกมทรัพยากรมาอยู่ที่ตรงการจินตนาการเกมเพย์อะเงินของภาพมันก็น้อยลงอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้คิดว่าอยากให้มีเพราะงั้นแพนเน็ตซู2มาแน่นอนปี2029มาแน่นอนตระกูลซิมล่ะตระกูลพูดถึงเรื่องนี้อยากคุยมากเลยอีก5ปีเดี๋ยวซิมตายยังตอนนี้คู่ต่อสู้ใหม่เขาขึ้นสังเวียนมาละเขาเปิดฝาท่อมาละผมอ่ะรู้สึกว่าถ้า EA ไม่กระเตื้องที่จะทำเดอะซิม5ออกมาในการอัปเกรดบางอย่างซึ่งเขาเคยมีข่าวออกมาครับในเรื่องของภาพของ The Sims 5การวางออบเจกต์เช่นการแต่งบ้านมีความละเอียดมากขึ้นสามารถเปลี่ยนสีใน1ชิ้นเนี่ยสมมุติหมอนตัวเนี้ยเป็นหมอนแบบนี้แหละแต่ว่ามีลายให้เลือกมากขึ้นกว่า The Sims 4ภาพไปในกึ่งที่สมจริงมากขึ้นมีภาพออกมาแต่เป็นแค่การแต่งบ้านนะครับยังไม่มีเรื่องของการเกมเพลย์ออกมาถ้ายังเป็นอย่างนี้ถ้า5ปีแล้วยังไม่ออกยังคงขาย DLC The Sims 4อยู่ซึ่ง DLC The Sims 4ตอนนี้แม่งถ้าซื้อแบบไม่ลดราคาประมาณเกือบ 20,000 โอ้โหมันก็ทำได้หลบหลายภาคแล้วถ้าไม่ทำ The Sims 5ออกมาใน5ปีผมว่าสู้ไม่ได้เขาไม่น่าสู้ได้ไม่ทันหรอกครับต้องเป็นการอาจจะไม่สู้แล้วหรือเปล่ากลับมาที่ยิ่งใหญ่คือถ้า The Sims 5ออกในเร็วๆนี้แล้วพัฒนาการเล่นอาจจะไม่ได้มากนักภาพสวยขึ้นการเล่นดีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าข้ามไปเป็น next gen เลยอะสมมติออกหลังอินซอยประมาณแค่เดือน2เดือนสมมตินะออกเร็วมากเลยผมว่ายังคงเป็นคู่แข่งในสองอาจจะยังไม่ตายแค่ที่ซัดกันอยู่ก็คือคนก็ยังเล่นอาจจะเล่นทั้ง2เกมนั่นแหละก็มาซัดกันอยู่แต่ถ้าเขายังนิ่งอยู่แล้วยังคงเข็น DLC ออกมาซึ่ง DLC เพิ่มแค่เกมเพลย์ประมาณ 2-3 แบบแล้วก็ของคือโอเคแหละ DLC เขาไม่ได้แย่ครับเขาไม่ได้แย่แต่มันเยอะเกินไปแล้วนะตอนนี้คือซื้อไปหมดแล้วมันเยอะเกินไปแล้วแล้วสุดท้ายแล้วการเล่นที่แท้จริงของ The Sims คือการคลิกแล้วเลือกมันเหมือนเกมโอเน็ตอ่ะมันเหมือนเราแค่คลิกแล้วเลือกถึงแม้ว่าออก DLC ใหม่มาจะเป็นมี DLC เปิดห้องเช่าล่าสุดที่ผมได้เล่นนะครับเปิดห้องเช่าก็แค่คลิกแล้วเลือกมันไม่ได้ดิฟจากเดิมมากขนาดนั้นดูอย่างอินชอยนี่คือเราไปสวมอ่ะแล้วเรากด WASD เดินอ่ะเดินทั่วบ้านได้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้นี่ยังไม่รวมไอ้เฟซดีเทคชั่นของมันอีกซึ่งถ้าเดอะซิมยังคงปล่อยแล้วออกเดียวสี่แค่คลิกแล้วเลือกผมว่าเขาจะเหงาไม่อยู่อะไรห้าปีไม่อยู่แล้วซึ่งเป็นความน่าเสียดายแล้วก็รู้สึกจากใจนะครับผมเป็นแฟนเดอะซิมแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่แฟนเดอะซิมผมค่อนข้างที่จะชอบไม่ใช่ชอบละกันใช้คำว่าชอบไม่ได้เรียกว่าเหมือนโตมาด้วยกันอะกับ EAโตมาด้วยเราก็เล่นเกม EA มาเรื่อยๆ EA Sport เล่นบ่อย EA เราเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาผิดเดเรคชั่นไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าใครเห็นมีมจะชัดเจนครับ EA เท่ากับเวลาเหมือนซื้อรถที่ได้แค่โครงรถอ่ะเดี๋ยวล้อมาเดี๋ยวค่อยเครื่องซื้อ DLC คือ DLC เขาเยอะเกินซึ่งมันการว่าดูอย่างหมอคงแม่งครบแล้วอ่ะ DLC คืออะไรเนื้อเรื่องต่อมันกลายเป็นกลับไปยุคอดีตในสมัยตอนที่ผมยังเด็กเลยไดโบ2 DLC ออกคืออะไรเนื้อเรื่องต่อ
แต่ณปัจจุบันบางเกม DLC ออกคืออะไรเกมเพิ่มนิดนึงส่วนเสริมส่วนเสริมมัน DLC มันเออใช่เข้าใจแหละ DLC ส่วนเสริมมันเสริมไปมันเสริมไปนิดนึงมันเสริมไปนิดนึงซึ่งของ The Sims 4ก็เท่าที่เป็นเสียงส่วนรวมแล้วกันครับที่เห็นเยอะๆเขาจะบอกว่า DLC ไม่ค่อยคุ้มมันเพิ่มเกมเพลย์แค่นิดเดียวเองแบบตอน The Sims 3อ่ะ DLC นึงในราคาที่ใกล้เคียงกันอ่ะมันมีเกมเพลย์เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยอะไรเงี้ยแบบหลายอย่างอย่างแพ็คแบบสัตว์ประหลาดตัวประหลาดบลาๆๆของ The Sims 3หรือ The Sims ภาค2ก็จะมีแบบเอเลี่ยนมีหมาป่ามีนักเวทมีอะไรอยู่ในแพ็คเดียวแต่ The Sims 4คือแยกเป็นนักเวท1แพ็คหมอดู1แพ็คแวร์วูฟ1แพ็คแวมไพร์1แพ็คเอาตามความคิดผมนะ ผมว่าในปัจจุบันเนี้ย ถ้าเขายังทำแบบนี้อยู่ผมว่าเขาขายไม่ได้แล้วเพราะว่าผู้เล่นก็มองถึงความคุ้มค่าผมว่าที่เมื่อก่อนนะเขาทำเยอะเพราะว่าเขาขายได้ไงแต่ตอนนี้ผมว่าเขาขายไม่ได้แล้วเขาไม่มีคู่แข่งก็จริงก็มีเกมที่เป็นซิมูเลชันในเชิงไลฟ์การไลฟ์ซิมูเลชันแบบนี้นะครับมีแต่คนที่จะพอปีนขึ้นสังเวียนคนที่คู่ควรใช่ที่เป็นแบบรุ่นเดียวกันไม่มีซึ่งอินซอยมาแล้วอินซอยรุ่นใหญ่ด้วยซึ่งดีด้วยนะซึ่งผมยังไม่ได้จับเกมเพย์เองทั้งหมดเท่าที่ดูมาเข้าไปแต่งตัวไม่ทันด้วยดีผมเข้าไปทำทันอยู่แต่ยังไม่ได้เข้าไปเล่นยังไม่ได้ลองเข้าไปเล่นในเกมในเกมเพย์จริงๆก็ยังตัดสินอะไรไม่ค่อยได้ต้องรอดูเท่าที่ดูก็รู้สึกว่าเกมเพย์คล้ายกันแหละอยู่ที่งานอาร์ตที่ชอบอยู่ที่งานอาร์ตที่ชอบแหมเล่นไลฟ์ซิมูเลชันอะเนาะตัวละครมันสวยมันหล่อมันแบบคนเล่นเดอะซิมอะคนเล่นเดอะซิมมันสมจริงอะเฮ้ยเขาเข้าไปทำบ้านเข้าใจปะเขาเข้าไปทำบ้านเขาไม่ค่อยได้เล่นเขาทำบ้านเขาไม่ตัวละครเขาไม่ค่อยได้เล่นหรอกพวกว่าเอ้ยไปทำอาชีพหาเงินหนังยกเว้นทำคอนเทนต์อันเนี้ยมันก็มีมีแต่ส่วนมากก็คือทำบ้านใช่อย่างผมก็ชอบเข้าไปทำบ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบดูแล้วมันสวยดีอะไรเงี้ยซึ่งแล้วอินซอยนี่คือแบบโหเอาเป็นว่าจะมีอะไรทำเยอะเอาเป็นว่าไม่อยากให้ตายแล้วกันครับยังคงอยากให้อยู่อยากให้อยู่ใช่ไหมชื่อนี้มันขังเนี่ยความรู้สึกมันเดอะซิมอะไอ้พอพูดถึงเดอะซิมเหมือนเราแบบพูดถึงStar Wars เราพูดถึง Marvel เราพูดถึง Iron Man มันมีภาพอะไรบางอย่างในหัวว่ามันจะเป็นประมาณเนี้ยมันมีภาพ 20,000 บาทภาพ 20,000 บาทใช่มันมี Iron Man ภาคต่อมาแขนมาขามาอัปเกรดไม่ใช่มาร์ค2นะมาร์ค2แขนมาร์ค2ขาเราลองฟันไว้ก่อนเผื่ออีก5ปีผมว่ามีว่ามีอะไรผมว่ามี The Sims 5พร้อม DLC ประมาณ10,000กว่าบาทนั่นแหละใน5ปีหมื่นเลยเหรอเอาใจลงไปเล่นมั้ยเนี่ยอันนี้เอาใจลงไปเล่นมั้ยเนี่ยอันนี้ฟันธงเลยว่ามี DLC เยอะแน่นอนผมมาติดตามข่าวสารเกมมาพอสมควรแล้วผมก็ดู EA ก็ยังคงมุกเดิมที่ขาย DLC ไม่เลิกคือเขาไม่รู้สักทีว่าขายได้เว้ยถ้าคนรู้สึกคุ้มอย่างด้วย Elden Ring ดิคุณว่ามันคุ้มมั้ย DLC Elden Ring เท่าไหร่นะหลักพันใช่มั้ยพันหลักพันคนซื้อมั้ยซื้อคุ้มมั้ยคุ้มแต่การที่มึงจะขาย DLC 145บาท149บาทแต่มันไม่คุ้มอ่ะคนเขาก็ไม่ซื้อไม่ใช่ถูกแล้วซื้อแต่ตอนนี้ผมมองว่ามองถึงการตลาดเลยแล้วกันมองถึงการตลาดเลยนะคนยุคเราอะครับแล้วผมเชื่อว่ายุคน้องๆเราลงไปอะซื้อสินค้าและบริการจากสิ่งที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มค่ามันจ่ายเท่านี้มันคุ้มเขาจ่ายแพงได้แต่คุ้มไหมคือจ่ายแพงเราได้ของห่วยคนยิ่งเกลียดแต่จ่ายของถูกแล้วก็ได้ของห่วยอยู่ดีคนก็จะไม่เลือกแต่ถ้าจ่ายของที่กำลังโอเคเว้ยเรามีทุนทรัพย์ที่พอจะจ่ายแล้วแม่งคุ้มมากเรารู้สึกว่า5เราเป็น500ให้เรารู้สึกเราไม่เสียดายเลยอ่ะคนยินดีที่จะจ่ายแล้วผมเชื่อว่าในอีก5ปีตรงเนี้ยยังคงอยู่แล้วคนยังมองเรื่องของการจ่ายเงินที่คุ้มค่ามากขึ้นด้วยซ้ําผมรู้สึกแบบนั้นนะเลยรู้สึกว่าตัวเกมอ่ะจะมีความจริงจังมีความยิ่งใหญ่มีความคุ้มค่ามากขึ้นไม่ใช่แค่เล่นแล้วก็จบอ่ะไม่ได้มีทิ้งความประทับใจให้เราเลยอ่ะยังรู้สึกว่าอีก5ปีจะมีความคุ้มค่ายังมีตรงเนี้ยมากขึ้นแล้วจะเหมือนคัดลอสแล้วครับอีก5ปีผมรู้สึกว่าคัดลอสคืออย่างที่บอกคนเข้ามาในอุตสาหกรรมเกมมากขึ้นเงินมันเข้ามาคนมันเข้ามาคนชอบนักลงทุนเข้ามาแต่อีก5ปีเขาจะรู้แล้วว่าอุตสาหกรรมเนี้ยไม่ได้ง่ายนะเว้ยมันทุกอุตสาหกรรมแม่งไม่มีอุตสาหกรรมไหนง่ายอุตสาหกรรมหนังอุตสาหกรรมเพลงอุตสาหกรรมเกมไม่มีอะไรง่ายครับทุกอย่างยากหมดเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเข้ามาเพื่อแค่ฉวยโอกาสอะคุณจะไม่รอดในอีก5ปีผมรู้สึกแบบนั้นโอเคแหละมีคนรอดแต่คนไม่รอดจะเยอะอันที่รู้สึกนะเลยรู้สึกว่าอีก5ปีเกมมันจะคุ้มค่าแล้วก็ The Sims อยู่เถอะครับ อยากเล่น คือด่าก็ เล่นอีทอนไปก่อนดีคือต้องบอกว่าคนสมัยเนี้ยการด่าไม่ได้หมายว่าเราเกลียดคุณยิ่งด่าเยอะเรายิ่งรักคุณเว้ยนั่นคือเรายิ่งคาดหวังคุณว่ามึงจะดีได้อ่ะกูเลยด่าไม่งั้นเราไม่ด่าหรอกไม่เสมอไปบางทีก็ใช่เราด่าทิ้งด่าขว้างก็มีบางทีก็มีแต่อันนี้เหมือนเราด่าเกมหมาก็เล่นมันอยู่ดีเล่นเกมหมาแต่นั่นแหละครับ
พิ่ง DLC กูก็ซื้ออยู่ดี 20,000 แล้วคุณบอกมีใช่มั้ยมี The Sims 5 DLC หลักหมื่นแล้วเหรอหลักหมื่นนั่นหมายความว่า The Sims 5น่าจะได้เล่นแล้วมันอีกปี2ปีควรจะแต่ถ้าสมมุติ5ปีเขาไม่มีแบบที่ผมพูดนะก็คือไปเลยหนาวแล้วเขาจะไม่กลับมาปังครับเขาอาจจะมีซิม5หรือซิม6แต่เขาจะไม่เป็นตำนานแล้วก็จะไม่มีผู้เล่นที่ต้องบอกว่าผู้เล่นแต่ซิมเยอะนะครับอาจจะไม่ได้เป็นขาที่เล่นถาวรแต่การแวะเวียนกลับมาเล่นอยู่เสมอผมกลับไปเล่นแต่ซิมแบบอย่างน้อยปีนึง 2-3 รอบ DLC ออกมาซื้อ DLC ออกมาซื้อ DLC ออกมาซื้อซื้อแล้วไม่ได้เล่นก็ซื้อเหมือนเราเป็นลูกค้าเขาซื้อแล้วเข้าไปดูนิดนึงก็นี่มันเอากระเป๋าตังค์ลงไปเล่นนี่หว่ากระเป๋าตังค์โอ้ไม่ชอบไงมันชอบเนี่ยมันก็จะมีแบบแฟนเกมอย่างเงี้ยที่ทำให้ตลาดเนี่ยเพราะมึงเนี่ยเขาเลยขาย DLC เป็น 20,000 30,000 อันนี้ก็คือเราต้องใจร้ายป่ะวะเออไม่ซื้อแม่งเจ๊งเลยเว้ยเออเขาจะได้ปรับปรุงตัวซะทีเอออะไรเนี่ยแต่ถ้าคิดว่าเขาไม่ขยับนะครับยากละจะเหนื่อยตอนเนี้ยต้องบอกว่าสำหรับอินชอยเนี่ยภาพสวยแต่สวยแต่รูปหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเล่นแล้วสวยแต่รูปหมายความว่าเขาไปเล่นแล้วโหพิมพ์มหาบั๊กเลยอ่ะโอเคเดอะซิมก็พิมพ์มหาบั๊กเหมือนกันครับไม่ได้อวยก็ต้องด่านะมันบั๊กมันก็มีนั่นแหละอภิมหาบักเลยคนก็จะไม่ได้หายขนาดนั้นแต่ถ้าคลีนบักน้อยมากอาจจะลูกเล่นไม่ได้เยอะแต่บักน้อยมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเดซิมจะเงาแล้ว GTA ก็จะมาละ GTA 6ก็จะมาแล้วจริงๆเกมที่สไตล์ของการใช้ชีวิตออนไลน์มันมีเยอะนะเมื่อก่อนที่เข้าไปตกปลาเข้าไปนั่งคุยเข้าเนี่ยสมัยเราเด็กๆกับเยอะมากนะจำชื่อเกมไม่ได้แต่เยอะมากปังย่าสมัยหนึ่งก็มีที่เข้าไปในแมปแล้วนั่งคุยกันพิมพ์แชทแต่ไปอยู่ในไม่ได้ตีปังนะเป็นล็อบบี้ไปนั่งคุยสายแชทสายแชทซึ่งเกมสายเนี้ยครับเมื่อก่อนอะเยอะแต่ไม่รุ่งเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของราคาเกมณปัจจุบันถ้าเกมสมัยก่อนขายแพงหลักพัน 2,000 คนไม่ซื้อเพราะมันแพงไปณปัจจุบันเกม 3,000 ถือว่าเป็นเกมที่คุ้มไหมล่ะถ้าคุ้มก็ซื้อเกมหลักพันเป็นเกมธรรมดาแล้วยินดีที่จะจ่ายผมว่าเกมที่เป็นสังคมออนไลน์น่าจะมากขึ้นในความรู้สึกนะในความรู้สึกเพราะว่าสมัยนี้คนอยู่บ้านเยอะครับคนไม่ค่อยอยากออกไปไหนทั้งเรื่องของมลพิษเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยคนจะอยู่บ้านกันเยอะก็เลยรู้สึกว่าสังคมออนไลน์จะเป็นอีกจุดนึงที่5ปีมีโอกาสได้เห็นที่เป็นสังคมออนไลน์จริงๆไม่ใช่แค่การพิมพ์แชทอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งกันตรงนี้แล้วอีก5ปีไม่ได้คิดถึงเพื่อนผมก็คนแก่ผมก็30อ่ะเมื่อไหร่ผมก็อยากอยู่กับเพื่อนอยากเห็นในจริงไงอ่ะแล้วเกมไหนตายครับเกมไหนตายเหรอเกมไหนที่เดลไหนเดซิมนี่ยังตายไม่ตายกูแช่งเลยโอ้มึงคนชั่วไม่ตายใช่เหรอเกมตายเหรอเกมที่รู้สึกว่าเกมแนวนี้หรือเกมแบบนี้น่าจะหายหรือไม่เป็นกระแสอาจจะยังอยู่แหละแต่ไม่เป็นกระแสสำหรับผมมองว่าถ้ามันจะหายมันจะหายเพราะผู้เล่นแบบว่าพฤติกรรมคนเล่นเปลี่ยนเกมก็ไม่เป็นที่นิยมแล้วอย่างเงี้ยเกมก็จะหายถ้าจะให้เดาก็น่าจะเป็นโมบ้าโมบ้าหายเลยเหรอโมบ้าหายอ่ะจะไม่เชิงหายแต่แบบมันโมบ้าลูกคือถ้าโมบ้าอาจจะเป็นโมบ้าที่ไม่ใช่โมบ้าแบบเก่าที่แบบเดินในเลนตีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราคุยกันโมบ้าเนี่ยในมุมผมนะมีสองแบบโมบ้าจริงจังก็คือแบบDotaเกมหนึ่งหลักชั่วโมงอะหลัก50นาที40นาทีกับโมบ้าแบบโมบ้าโมบายROV Mobile Legends อะไรพวกนี้ที่เล่นกันหลัก10นาทีอะ10นาที12นาที15นาทีเกมเร็วก็4นาทีจบได้อะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าแบบไหนตายแบบเกมเร็วหรือแบบเกมช้าเกมช้าตายเกมช้าตายเกมช้าตายแน่นอนผมอยู่ไม่ได้นะเอาจริงทุกวันนี้อย่างตอนที่เล่น Dota ชอบชวนกูเล่น The Turbo กูยังไม่เล่นเลยกูรู้สึกว่าความส่วนตัวนะกูรู้สึกว่ากูยังไม่ได้ดื่มด่ำกับสิ่งที่กูฟาร์มมาเลยอ่ะนึกออกปะไอ้กูฟาร์มกูตีคลิปมากูออกของไอ้เหี้ยเทอร์โบแป๊บเดียวจบกูอยากดื่มด่ำกูเลยเวลาคนชวนเล่นโดต้าเล่นแรงแรงเหอะมีความใส่ความเอาใจลงไปเล่นจริงจังหน่อยคนแบบเนี้ยไอ้พวกที่ไม่ยอมจบบ้านนะไม่แม่ฟาร์มมาแล้วกูต้องใช้คือมันก็อาจจะยังมีเป็นโมบ้าอีกเขาเรียกอะไรนะวิวัฒนาการไปอ่ะแต่ผมว่าโมบ้าแบบ .a เนี่ยคือน่าจะพอแล้วสำหรับโลกใบนี้สำหรับมันน่าจะพอได้แล้วสำหรับโลกใบนี้มันควรก้าวต่อไปเป็นโมบ้าแบบอื่นได้แล้วโดนตะทูประจำวันกูเศร้าเลยแต่ก็จริงอ่ะผมเห็นด้วยนะเพราะผมรู้สึกว่าเกมสายโมบ้าเองถ้ายิงยาวมาตั้งแต่สมัยก่อนมีฮอนเนาะโอ้แต่ถ้าเอาปังจริงๆมันมีแค่ Dota กับ LOL แหละแต่ณปัจจุบันน่ะ LOL เฟื่องขึ้นในแง่มุมของประเทศเราจริงแต่ว่าในโวไวในความรู้สึกผมรู้สึกว่าไม่ได้โตมากขนาดนั้นยังคงอยู่ในแบบก็เป็นกราฟ
เล็กๆอ่ะค่อยๆโตขึ้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆซึ่งก็ยังมียังมีช่วงที่ดรอปลงมาแต่โดต้าเนี่ยโดยความรู้สึกเนี่ยมันเป็นขาลงเพราะว่าแม้กระทั่งพวกโพสต์ต่างๆมีเขาเรียกว่าข้อมูลยืนยันนะว่าโดต้าจะตายเพราะว่าวาวมันทำเดดล็อกแล้วทิ้งโดต้าไปแล้วอันนี้คือผู้พัฒนาเกมทิ้งหน้าตาเฉยอะอะไรอะเกมนี้ไม่ได้ตายด้วยตัวเองครับตายด้วยผู้พัฒนามันงงมากอะแบบว่ามีลูกรักคนใหม่เดดล็อกจริงแบบทิ้งไปเลยอะเกมดีไหมฮะเดดล็อกสนุกไหมคิดว่าภายในอีกเนี่ยระยะเวลา 1-5 ปีมีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ไหมของเดดล็อกคุณว่ามีไหมคนยังเล่นเยอะอยู่ไหมผมไม่ได้จับตัวเกมนะผมว่าเดดล็อกมันเล่นง่ายนะแบบว่าไม่อาจจะไม่ต้องเก่งมากก็เล่นได้อะถ้าไม่เจอพวกคนที่เขาแบบเก่งมูฟเมนต์อะไม่คือคุณจะเทียบกับแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าคุณเล่นเกมยิงมาคุณเลยเล็งยิงได้ใช่ถูกไหมเพราะว่าเดนล็อกมันต้องยิงตลอดใช่ปะใช่ใช่ทีนี้เนี่ยไอดีซีดอะมึงก็เห็นกูยิงใช่ไหมนั่นคือคนยิงแบบกูแต่มึงจะไปเทียบกับคนที่เคยเล่นโมบ้าแบบว่าพอยคิกมาไม่ได้นะเว้ยคนนั้นน่ะคนพวกนั้นเขาไม่ต้องแบบยิงแม่นอะใช่แต่เขาแค่รีเฟกไว้เฉยๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่แต่ว่ามันเหมือนนี่ไงมันเหมือนกับถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นเอเพ็กอ่ะก็จะอาจจะชอบเดดล็อกก็ได้ไงแต่คนเล่นเอเพ็กไม่เยอะแล้วสไตล์ซึ่งฝากไว้นะครับคือถ้าเกมที่แม่งไม่ต้องอย่างดีซีดเนี่ยมึงไม่ต้องยิงแม่นก็ได้เอามันยิงง่ายๆหน่อยคือมึงเอาคนมึงส่วนตัวละแม่งกลายเป็นเกมยากสำหรับกูไปมีปืนเหมือนไม่มีเองก็อย่าไปถือปืนสู้กับคนอื่นดิรู้ดีเก่งดิเอ้ยแต่ว่าโหถ้ามองว่ามันอยู่ถึง5ปีไหมเดดล็อกมีภาพอยู่นะมีการแข่งขันนะจริงๆมันควรต้องอยู่ถึงนะต้องถึงเถอะเพราะว่าเขาโอ้ทำมาขนาดนี้ใช่ๆแอบทำด้วยแบบอยู่ๆก็มาเปิดเออแต่ผมว่าลงไว้เลย5ปีผมว่ามีการแข่งขันที่แบบระดับเวิร์ลอะของเดดล็อกแน่นอนระดับเวิร์ลอย่างพวกอินเคสแบบ TI อะไรพวกเนี้ยแบบแสดงว่ามันฮิตนะเว้ยแสดงว่าคุณจะบอกคุณจะฟันธงว่าเกมนี้ฮิตแน่นอนอ่ะผมว่าฮิตเพราะว่าเล่นมาแล้ว11ชั่วโมงเพราะว่าเกมแนวของเดนล็อกอ่ะต้องบอกว่าก่อนอันนี้มีแล้วพารากอนสมัยแต่กระแสก็ออกมาแล้วแต่กระแสเขาไม่เท่าสมัยมีการจัดการแข่งขันนะครับมีการจัดการแข่งขันพารากอนก็มีการจัดการแข่งขันแต่อาจจะไม่ได้ระดับแบบเดียวกับพวก TI ที่เป็น World Global มาทุกคนมาตีกันแต่อาจจะเป็นในประเทศหรืออะไรเงี้ยข้ามประเทศก็มีแหละแต่ว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาด TI แต่ผมว่าเดดล็อกเนี่ยด้วยความหลายๆอย่างและกระแสต่างๆที่ผมเห็นรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นในคลิป YouTube Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแฮปปี้นะคนแฮปปี้กับการเล่นคนรู้สึกว่ามันว้าวคนก็บอกว่าแหละมันก็คล้ายๆสมัยพารากอนแหละแต่คนว้าวกับตัวเกมมากกว่าเกมที่กำลังจะปิดตัวที่เปิดได้6วันเยอะมากซึ่งทางที่อาร์ตดีไซน์เป็นกึ่งเฉพาะทางกันนะผมมองว่าเกมที่กำลังจะปิดตัวลงในเร็วๆนี้ไอ้นั้นนะอาร์ตดีไซน์เขาก็เฉพาะทางเดดล็อกเองก็เหมือนกันแต่คนกับไฮป์ในระดับหนึ่งเลยผมว่ามันรอดแล้วว้าวอ่ะว่ามันไฮป์เพราะว่าค่ายว้าวด้วยหรอมั้งใช่เพราะเขาเหมือนไว้วางใจว่าว้าวโอ้โหว้าวที่ทำไลฟ์เซอร์วิสแบบไม่คือคุณซื้ออู้คงคุณก็จ่ายให้ว้าวอ่ะใช่ไหมล่ะคุณก็จ่ายให้เขาคุณซื้ออู้คง 1,700 กว่าบาทใช่ไหมคุณก็จ่ายให้วาวอย่างน้อยก็ 30-40% โดนค่าต๋งนี่ว่าใช่โดนค่าต๋งซึ่งผมเลยมองว่ามันเก็บค่าต๋งมาทำเกมผมเลยมองว่าเขารอดแล้วเขาน่าจะมีการแข่งขันอันนี้ที่รู้สึกนะที่รู้สึกที่รู้สึกก็เกมเขาเจ้าใหญ่แล้วกันเขาเจ้าใหญ่แล้วเกมเขามีแรงพอที่จะผลักและเกมมันไม่ได้แย่ครับเท่าที่ดูเกมเพลย์แล้วเกมมันไม่ได้แย่เลยยังมีจุดที่ควรจะแก้แหละแต่ว่าคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่สไตล์ใหม่ของโมบ้าที่อาจจะมาฮิตกันมากขึ้นเพราะมันอาจจะลิงก์มากับความฮิตของ Valorant ที่ใช้สกิลเพลย์จ๋าๆแล้ว Valorant จริงๆครับ Valorant ฮิตมากเลยนะฮิตแตกมากเลยคนเล่นเยอะมากเลยนะเหมือน Valorant แล้วมีเลนนะ Valorant อ่ะฮิตแตกมากเลยคนเล่นเยอะมากเลยทั้งที่ Valorant กับ Counter ก็เกือบจะคล้ายกันปืนก็หัวนัดเดียวตายได้เอาสกิลของตัวละครมายัดจาก Overwatch จาก Apex แต่คนฮิตผมก็เลยรู้สึกว่าคนอ่ะชอบเรื่องของสกิลเพย์มากขึ้นรวมทั้งโซลไลท์ที่คนอยู่ดีคนก็ฮิตคนน่ะอยากจะสกิลเพย์มากขึ้นมากกว่าแค่คลิกแล้วจบผมว่าผู้เล่นแม่งต้องการแบบโชว์เหนือมากขึ้นใช่เป็นพวกขี้อวดเหมือนอย่างน้องบางคนที่ชอบเล่นท่าแปลกๆอะไรเงี้ยเก่งๆอ่ะเมื่อกี้คุณพูดถึงโอเวอร์วอทมาผมก็กำลังจะพูดถึงอยู่ดีเลยว่าคุณลืมโอเวอร์วอทไปได้ยังไงมันฮิตมากเลยนะเว้ยตอนแรกไม่ลืมคุณดูตอนนี้ดิเขาทำลายตัวเองโอเวอร์วอทต้องยอมรับนะว่าเขาทำลายตัวเองไอ้โอเวอร์วอทนี่ของอะไรบลิซาร์ดก็เป็นอีกค่ายที่กูเนี่ยรักไดโบมากกูชอบมากตีตัวเองแล้วคือมึงอย่ามารักฟอร์มซอฟต์แวร์นะ
เออว่ะรักรักใครไหนจะจริงหมดเลยเข้าวงการไหนวงนั้นตายเพี้ยนไปหมดเลยโอ้แบบผมคือมิสซานเนี่ยจริงๆก็โอ้โหค่ายใหญ่ผมมองว่าเป็นค่ายที่คุณภาพมากเมื่อก่อนนะค่ายใหญ่นะแล้วทำมาโดยตลอดแอบเสียดายเนาะจริงซึ่งโอเวอร์วอททำลายตัวเองล้วนๆเลยครับถ้าเราไปย้อนข้อมูลจริงๆแล้วด้วยการปรับแพทปรับบาลานซ์หลายๆอย่างเนาะพอเป็นเกมออนไลน์ที่ออกแนวคอมเพทิทีฟคอมเพทิชันการตีกันสู้กันแข่งกันอะไรเงี้ยบาลานซ์เป็นเรื่องที่โคตรสำคัญเพราะนั้นผมรู้สึกว่าเดล็อกยังไม่ตายเดล็อกเนี่ยจะมีต่อแน่ๆนะครับอาจจะยิ่งใหญ่แน่นะแล้วก็เกมสไตล์คอมเพทิชันคอมเพทิทีฟอะแบบพวกเกมการแข่งขันเนี้ยอาจจะยังไม่มีเกมใหม่ที่มาตีเกมณปัจจุบันที่เพิ่งออกมาได้จำคำผมไว้เลยนะอีก5ปีข้างหน้า Overwatch 3จำคำผมไว้เลยเขียนเน้นๆเลยโอวอ3อีก5ปีคุณมาเปิดดูทุกคนตอนนี้ทุกคนขำมากูใต้คอมเมนต์ในขำแล้วเอ้ยโหพี่เอกอะไรวะวอ3เอาอะไรคิดเนี่ยคุณคอยดูผมมีความรู้สึกว่าเขายังไม่ทิ้งโอวอเว้ยจริงเขาทำมาภาค2แล้วตอนเนี้ยเขากำลังจะพัฒนาทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครเซนเนี่ยเขากลับมาให้ได้แล้วผมคิดว่าอีก5ปีตอนนี้คือกำลังขุดตัวเองใช่อีก5ปี Overwatch 3เชื่อผม Overwatch 3ผมยกนิ้วให้เลยเรารอดูแต่รับ Overwatch 3มันก็เป็นไปได้นะน่าเห็นปะถ้าเป็น Overwatch 3แล้วแบบว่าเหมือนยืนเลนน่ะไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าด้วยความฮิตของ Deadlock อาจจะทำให้เกม Competitive 6v6 เปลี่ยนไปไม่ได้มาแบบว่ายึดอะไรอะยึดออบเจคทีฟกันแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เพย์โหลดแล้วแต่ว่ามันเป็นยืนเลนกันแทนอะไรเงี้ย Overwatch 3ยืนเลนเชื่อกูเป็นไปได้เพราะวัตถุดิบมันมีอยู่แล้วตัวละครมันเพราะตัวละครเขาฮิตมากแต่ละตัวนะตัวละครฮิตนะตัวละครฮิตนะแต่เกมอ่ะฮิตบ้างบ้างเป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวอ่ะโอ้โห3นะโอ้โห3ผม The Sims 5กูมั่นใจมากว่ามีแล้วมี DLC แล้วด้วยกูให้ว่ายังไม่มาหรอก The Sims 5กูว่าเทละส่วนตัวผมมองว่าถ้ามีมันมีนานแล้วไอ้The Sims 5เนี่ยเขาซุ่มไงเหมือน Overwatch เนี่ยเขาซุ่มซุ่มอ่ะเขาซุ่มซุ่มทำไมโอ้โหซุ่มแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่อให้ไม่มีนะผมแต่ตอนนี้เขากำลังลื้อทำไมมันเป็นไปได้เพราะว่าอย่างวาวก็ซุ่มเหมือนกันเพราะว่า Deadlock คือแบบไม่มีอะไรเลยอยู่ๆก็เปิดปุ้มมาเลย3 3อ๋อ3 3จะไปช็อกเอ้ยแต่เขาไม่ทำเลข3จะมีเกมแนวนึงที่ผมคิดว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีแล้วอะคือมีแหละแต่ไม่ได้คุณภาพขนาดนั้นก็คือเกม Onet มันทุนสูงไปใช่ไหมคือเกม Onet ที่เป็นอินดี้อะหรือคุณภาพระดับกลางๆมีนะมีผมเล่นมาก็คือมีเยอะอยู่นะคือชูที่เนื้อเรื่องดีอะไรเงี้ยแต่ว่าระดับตราตรึงใจแบบที่ Detroit เคยทำเอาไว้ภาพสวยทั้งภาพสวยรูดดีรูดไม่สับปลากระป๋องแอนิเมชันดีแอนิเมชันดีสีหน้าท่าทางคือลงทุนแบบการทำ motion capture แบบว่าเต็มระบบมากๆอะไรเงี้ยเหมือนเอาอู้คงมาทำเป็นโอเน็ตฟิลนั้นไม่น่ามีผมว่าผมไม่มีว่าไม่ผมเศร้ามากผมอยากให้มีมากแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีแล้วอะอีก5ปีก็ยังไม่มีไม่น่ามีครับมันจะมีระดับกลางๆอย่างเช่นดาร์คพิกเจอร์ที่เราเล่นกันคือไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะมันสนุกนะมันสนุกครับมันตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นภาพสวยนะภาพสวยขึ้นทุกปีเลยเกมที่ซูเปอร์แมสซีฟทำอะแต่สิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือแบบว่าผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรดีวะไม่ได้ขัดเกลาขนาดนั้นเกมให้มันคมขนาดนั้นอะไม่มันไม่ถึงขั้นตาตึงใจอะไรเงี้ยก็จะมีให้เล่นแบบว่าลายปีเล่นมีให้เล่นอยู่แหละแต่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่คันเทพละว้าวไม่น่าใช่เพราะว่าหลังจากดีทรอยต์เนี่ยคือค่ายคอนทริกดีมก็คือหายไปเลยไม่ได้มีแล้วอะไรเงี้ยมีข่าวอยู่บ้างว่าทำสตาร์วอร์อยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เขียนออกมาทีผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของเงินด้วยเกมโอเน็ตเราประทับใจเราเล่นแฮปปี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่จะซื้อมาเล่นมันไม่มากเท่าเกมแบบหงอคงเกมแบบเอลเดนลิงเกมแอคชั่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วผมค่อนข้างเฉพาะทางมันเฉพาะทางมันเฉพาะกลุ่มครับแน่นอนเราผมก็พูดตามตรงผมไม่ได้ซื้อมาเล่นซึ่งถ้าให้ผมซื้อมาเล่นเองไหมผมไม่ซื้อแน่นอนผมไม่ซื้อแน่นอนมันเป็นสไตล์เกมที่ผมไม่เล่นคนเดียวแล้วมันเหงาอ่ะนึกออกปะก็เล่นกับเพื่อนนั่งเล่นใช่มูวี่ไนท์แม่งคือดีมากผมชอบมูวี่ไนท์แต่มูวี่ไนท์สำหรับเกมพวกนี้คือมันขายได้แค่ชุดเดียวนั่นหมายความว่าราคาเขาต้องแพงขึ้นถ้าเขาจะเอาโหดเขาต้องแพงขึ้นแล้วแพงกว่าหงอคงหงอคงเนี่ยคุณจ่าย 1,700 เล่นคนเดียวนึกออกปะแต่อันเนี้ยเล่น4คนถ้าจ่าย 1,700 มันตกคนละ400อ่ะมันก็ต้องเป็นคุณภาพที่ไม่เท่าหงอคงคิดเห็นเหมือนกันว่าเกมโอเน็ตน่าจะไม่มีตัวโหดออกมา
แต่ยังคงมีมาให้เล่นเรื่อยๆกลางยังคงมีข่าวมีอะไรมาให้เล่นเรื่อยๆครับเกมที่มีคนทำเยอะอยู่มีคนทำเยอะแต่ว่าระดับตาตึงใจเนี่ยหายากจะมีในช่วงในพวกเนื้อเรื่องแทนอะไรเงี้ยแต่หวังอันนี้เป็นความหวังหวังใจอยู่ว่าใน5ปีขอมีตัวแบบดีทรอยอะภาพตาแตกมีช้อยที่ช้อยสมเหตุสมผลหมดเลยช้อยสมเหตุสมผลรู้ทุกอย่างมันดูเป็นจริงแล้วมีเอนดิ้งที่หลากหลายทางมีการจบการของตัวละครหลายแบบราคาสักเท่าไหร่สักเกมจริงๆผมมองว่าถ้า 2,000 กว่าสำหรับคนที่เล่นณในภายใน5ปีเนี่ยเป็นสิ่งที่จ่ายได้สำหรับคนที่เล่น3คนที่เล่นนะเป็นสิ่งที่จ่ายได้อยากให้มีเป็นความคาดหวังแล้วกันแต่คิดว่าไม่มีถ้าความคิดว่าไม่มีแต่อยากให้มีอีกสายเกมนึงที่คิดว่าส่วนตัวน่าจะซาลงเยอะแต่ยังคงมีอยู่มันเหมือนเป็นเกมสามัญประจำบ้านนั่นคือเกมกาชาเกมมือถือที่เป็นลักษณะของการสุ่มและอายุของเกมไม่ยาวผมเชื่อว่าในอีก5ปีเกมที่ออกมาปังจะปังแค่ปีเดียวปีหน้ามีเกมใหม่มาชนะปีถัดไปมีเกมใหม่มาชนะปีถัดไปมีเกมใหม่มาชนะซึ่งเกมเป็นเกมสายกาชาเกม MMO เกมอะไรเงี้ยที่เติมไปเท่าไหร่นั่นคือคำถามนี้เวลาเราถามเพื่อนนึกออกปะเฮ้ยเกมอะไรนี่มึงเติมเท่าไหร่มึงเติมเท่าไหร่มึงเติมเท่าไหร่นึกออกปะเกมแบบเนี้ยคิดว่ามีปีละเกมเท่านั้นแหละในมุมผมนะที่แบบจะปังผมว่าเกมกาชาไม่ควรมีมันทำให้เรารู้สึกแบบเราเปิดได้แต่เพื่อนเปิดไม่ได้อย่างเงี้ยเพื่อนเปิดได้เราเปิดไม่ได้มันมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือไม่อยากเล่นเราเปิดได้เราจะสะใจเราเปิดได้เราจะสะใจเราเปิดได้เราจะสะใจแต่เราต้องเปิดได้เรื่อยๆโธ่ไงซึ่งเกมสายเนี่ยคิดว่าเป็นเกมสามัญประจำบ้านแล้วก็น่าจะไม่ได้มีเกมที่แบบเหมือนเกนชินที่ทุกคนต้องรู้จักอ่ะผมเชื่อว่าคนที่เล่นเกมน่าจะเกิน 90% รู้จักเกนชินอ่ะเคยเล่นไหมไม่รู้นะแต่รู้จักแน่ๆว่าอ๋อมันคือเกนชินอิมแพคมันคือเกมประมาณนี้ภาพประมาณนี้เล่นประมาณนี้โอ้เวลาแบบว่าทุกครั้งเลยที่ผมดูอะไรอ่ะพวกรีวิวโทรศัพท์มือถืออะรุ่นใหม่ๆออกมาทั้งหมดอะเกมที่ต้องเทสก็คือเกนชินนี่แหละกดเปิดมาทุกคลิปเจ้าเลยกราฟิกมันยังเพราะว่าณปัจจุบันยังคงเป็นกราฟิกระเบิดเครื่องครับยังเป็นกราฟิกระเบิดเครื่องอยู่ซึ่งมันคือการโปรแกรมมิ่งอะอันนี้พูดยากอันนี้มันจะลึกถ้าพูดแล้วจะลึกไปอีกคิดว่าเกมคาชายังมีอยู่แต่ตัวที่ปังมาแล้วลากยาวๆคิดว่าไม่น่ามีแล้วอายุมันน้อยอายุมันสั้นตัวเกมสายกาชาเกมมือถือผมมองว่าในอีก5ปีจะอายุน้อยลงเรื่อยๆเอางี้ดีกว่าอีก5ปีแร็กนาร็อกยังอยู่กูว่ายังอยู่เผื่อยังคลาสสิกอยู่เลยกูว่ามันยังอยู่ได้อยู่แล้วเว้ยมึงขายได้ปีมาแล้วเหี้ยขายได้เรื่อยๆไม่แล้วปัจจุบันคือแบบคนใหม่ก็เข้ามาเล่นเยอะนะใช่มันขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยเพราะคนที่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างยุคเราอย่างเงี้ยแล้วไปถ้าเผลอกลับไปเล่นอ่ะเราสเปนเยอะเออจริงแล้ววัตถุดิบมันอ่ะผมไม่ได้ดูถูกนะเว้ยแต่การพัฒนาของตัวแรงนาล็อกเองทางด้านของการกราฟิกเกมเพลย์หรือต่างๆอ่ะมันมีขอบข่ายที่จำกัดและต้นทุนการพัฒนาคือการพัฒนาทางด้านของไอเดียวิธีการมากกว่าการไปลงทุนทางด้านของซอฟต์แวร์หรือในเชิงของโคดดิ้งต่างๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดิบมากเช่นออกไข่ใหม่มาออกอาชีพใหม่มาอาชีพใหม่อาชีพใหม่ไม่ได้เห็นมานานมากเลยใช่ไหมแล็กมีป่ะมันจะไปเห็นในฝั่งมือถือมากกว่าเพราะตอนนี้หมายถึงมันเหมือนกับฝั่ง PC อ่ะตามฝั่งมือถือแล้วมือถืออัพก่อนแล้วตามแฟนชายแล็กนาร็อกยังคงอยู่และในอีก5ปีกล้าลงพนันเลยว่าแม่งคือแร็กคลาสสิกที่ยังอยู่อาจจะมีแร็กเวอร์ชั่นดาร์กโซลแบบว่าโซลไลท์โอ้ยอย่ามาไปแทงบอสปิโกเอาไวๆนะเอาอีก5ปีเกมอะไรเปิดตัวบ้างเอาแบบทุกแนวเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาคต่อหรือเกมใหม่ลองคิดดูเอา5ปีนะอีก5ปีนะไม่เอาระหว่าง5ไม่เอาระหว่างไม่เอาระหว่าง5นะเอาแบบปีที่5คิดว่าเกมแบบนี้น่าจะมาแน่ๆ RE10 ไป RE10 ใช่มั้ยบ้า RE10 อันนี้ RE อะไร8ตอนนี้RE8 คือล่าสุดเนี่ยคือ RE4 Remake ไม่นับที่ออกแต่เป็นภาคคือ8ใช่มั้ยแต่ว่าภาคหลังเนี่ยคือ8ต่อไปอ่ะ9เนี่ยผมคิดว่าปีหน้าออกแล้วแล้วก็มันจะขั้นด้วยรีเมคอีกทีนึงรีเมคอาจจะภาค5แล้วก็ไป RE10 เปิดตัวแน่นอนเป็นแฟนชาย RE10 ใช่ไหมมาแน่นอนเร็วๆดิ God of War ภาคใหม่เอ้ยเรามาเดาดีกว่า God of War ภาคใหม่จะไปตำนานอะไรเพราะว่ามันจบที่ตำนานนอร์สเนี่ยมันจบแล้วตำนานจีนนี่จริงเหรอเอาเลยเหรอไปเหรออุ้ยอยู่ดีๆก็อยากพูดผมว่ามีอีกแฟนชายนึงที่เกือบตายในอีก5ปี Assassin's Creed อ๋อมันขายปีนี้แล้วไม่ใช่หรอปีนี้ก็มันคืออะไรครับ Assassin's Creed อ๋อไม่ใช่ Assassin's Creed แม่ง
ปีนี้ก็กลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วกลิ่นจริงกลิ่นมาตั้งแต่ของวาฮาร่าแล้วแหละกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วตั้งแต่ไม่ใช่วาฮาร่าอีกกลิ่นหน้าวาฮาร่าคือออฟดิวตี้อีกกลิ่นมั้ยใช่หรอคอดิวตี้ผมว่าได้เรื่อยๆยังอยู่มั้ยหรอยังได้เรื่อยๆอีก5ปีไงอีก5ปีจะมาไอ้ที่จะตายตอนนี้ที่แบบว่ากลิ่นไม่ค่อยดีคือ Battle Field อันนี้คือกลิ่นไม่ค่อยดีแต่ Quality ยังกลิ่นได้อยู่ยังกลิ่นยังได้อยู่ใช่เดี๋ยวก็ลากกันไปละเอากอลวอก่อนเมื่อกี้กอลวอคิดว่าจะไปตำนานไหนเพราะว่าผมว่าต้องใกล้ๆกับนอร์ดใกล้ๆนอร์ดเพราะว่าโอลิมปัสเนี่ยไปแล้วถ้าเอาดังถัดไปคืออียิปต์แต่ผมรู้สึกว่าอียิปต์เนี่ยมันจะแสบตาไปหน่อยเพราะมันจะเป็นทะเลทรายแต่พูดถึงความแปลกใหม่มันจะแปลกใหม่มากมันจะแปลกใหม่มากเพราะว่าเทพอียิปต์เนี่ยยังไม่ได้ถูกหยิบยกมาในเรื่องของเกมแบบสไตล์ของทริปเปิลเอเยอะมากเทพของกรีกมาแล้วนอร์ดมาแล้วจีนเริ่มมาแล้วไซอิ๋วแทบจะเป็นปกรณ์นำของจีนที่จะเอาของแบบเทพๆมาแล้วอูโคงมาแล้วอียิปต์5ปีอยากให้มีเป็นกอดออฟวอร์ก็ได้แต่ไม่ต้องไปทุบเขาก็ได้อียิปต์เขาก็ไม่ค่อยมีใครที่ให้ทุบเท่าไหร่นะอุ้ยเยอะแยะไม่ใช่มีแต่ว่าเขาอ๋อแบบไม่ได้แบบมีปัญหาเขาไม่ค่อยมีเรื่องราวของความแบบหน้าทุบอย่างเราอิงเทพของนอร์ทของกรีกก็หน้าทุบหลายองค์นึกออกไหมแต่ของกรีกแต่ของอียิปต์เนี่ยจะไม่ได้มีเรื่องราวของการหน้าทุบมันอาจจะเป็นแนวแห่งแบบว่าโดนอะไรบางอย่างครอบงำป่ะแล้วเราไปปลดไปช่วยช่วยอยากเล่นจัดไม่อยากเล่นก็เอาวอลคิดว่ามาเป็นของอียิปต์เหรอใช่ถ้าจีนมันต้องต่อยกับหงอคงไม่ต้องต่อยกับหงอคงใช่ซึ่งมันจะเป็นการตีกันระหว่างแฟน2ฝ่ายนะเว้ยเพราะว่าจะตีว่าใครเก่งกว่ากันใครเก่งกว่ากันซึ่งแต่ไม่ต้องห่วงหรอกของจีนมีให้ต่อยเยอะจีนก็มีให้ต่อยเยอะอยู่เป็นร้อยมีเยอะมากก็ออฟวอลผมกำลังคิดว่าถ้า5ปีเนี่ยในมุมผมนะก็ออฟวอลมีแต่จะเป็นก็ออฟวอลที่ยังอยู่ในนอร์ทเหมือนเดิมอยู่นอร์ทเหมือนเดิมอ่ะใช่เพราะเขาจบด้วยการสร้างโลกไงเพราะว่านอร์ทยังนอร์ทเหลือใครไว้ตายหาจะหมดแทบไม่เหลือเลยนึกว่าไปแล้วโอดินมันไม่มีแล้วนี่โอดินก็ไปแล้วว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งเว้ยคือเพราะว่ามันเหมือนตอนเนี้ยเคโทสอยู่ในจุดที่รอแบบว่าเผื่อแบบมีใครมาหาเรื่องอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนมาเว้ยคือหงอคงแต่ไม่ได้มาหาเรื่องอ๋อมาหาเฉยๆการที่ได้แบบว่าทำให้ไม่ให้แฟนๆตีกันคือให้มันล้มกันเหมือนกันแบบเป็นพวกเดียวกันคือมาบอกว่าเฮ้ยอัวจะไปบุกสวรรค์ว่ะพอดีเลยคือสปอยหงอคงด้วยอัวจะไปบุกสวรรค์พอดีเลยไปกับอัวป่ะเรือแล้วทำไมเกย์โทต้องไปวะเกย์โทก็งงไงกูจะเลี้ยงลูกไอ้เว้นเกย์โทก็ไม่ไปไงก็เลยส่งลูกไปแทนเพราะว่าต้องให้ลูกเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรหาประสบการณ์อะไรเงี้ยเมื่อกี้มี RE10 ใช่ไหม RE10 ที่ว่ามาชัวร์แล้วก็ God of War คือว่าจะมายังไงก็มานี่5ปีผมว่า Final Fantasyสักภาคที่เป็นรีเมคน่าจะไม่จะไม่น่าจะไฟนอลแฟนตาซี10หรือไม่ก็พวกภาคตำนานแบบพวก6พวก5เนี่ยที่เป็นภาคไหนดังรองจากภาค7คือผมมันไม่ได้เสพหลัง6ผมเสพ7ขึ้นแต่6ลงไปจะมีภาคที่เป็นตำนานอยู่หลายภาคเหมือนกันอย่างภาค6ก็ดังแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตัวพิกเซลอ่ะก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีภาพขนาดนั้นยังคิดว่าถ้ารีเมคเนี่ยเป็นไปได้คือภาค10แต่ภาค10ที่ตัวเองผมทองป่ะผมทองทีดัสอ่ะชี้ๆๆๆใช่ไหมที่อาวุธเป็นขว้างไม่รู้จักแต่เคยเห็นกางเกงหลวมๆกางเกงยาวกางเกงหลวมๆคือภาคนี้ดังที่นางเอกเพราะนางเอกใส่ชุดมิโกะคิดว่ามีรีเมคไฟนอลแฟนตาซีอ๋อแต่ว่าไฟนอลเจแผ่น3ยังไม่ออกนะตอนนี้แผ่น3ยังไม่ออกใช่มั้ยแผ่น3ภายใน5ปีน่าจะออกมั้งไม่แน่ใจเฮ้ยไม่มีเวลาทําไฟนอล10กูเลยอาจจะซุ่มอยู่ก็ได้เออซุ่มอยู่รอเปิดรันคู่กันจริงๆอยากให้รีเมคอยากให้รีเมคภาค8เพราะว่าภาค8เป็นภาคไฟนอลแฟนตาซีน้ำเน่าซึ่งคนเขาจะไม่คนสายเกมเพลย์จะไม่ค่อยขนาดนั้นแต่ผมมาชอบให้เลือกสักภาคดิว่าอีกภาค10รีเมคอ่ะไฟนอลแฟนตาซี10รีเมคมาแน่รีเมคมาโอเคมายังไงก็มาอย่างน้อยก็ข่าวโอเคยากเหมือนกันเนาะแต่ผมว่ามาแน่ว่ะดีทรอยต์2ดีทรอยต์2เหรออันนี้หักล้างกูเลยเพราะว่ากูบอกว่าแบบไม่น่ามีซ้อมใหญ่น่ามีแล้วมาดีทรอยต์2เนี่ยนะมาแน่ไม่คือเกมแนวเนี้ยมันทำภาคต่อยากเพราะมันจบหลายรูทเราไม่รู้ว่าอันไหน true ending ไงมันอาจจะของค่ายไงแต่ว่าอาจจะแบบไม่ใช่แบบว่าภาคต่อ Detroit spin off แบบว่าตัวละครอื่นอะไรเงี้ยเหรอถ้านั้นเป็นไม่ได้เป็นอียิปต์เป็น Detroit อียิปต์อะไรอ่ะไปหยิบอะไรวะสฟิงเป็นเหมือน movie night แบบมาเล่นด้วยกันเนี่ย
จริญรอยตามเหรอใช่ไม่เฮ้ยเป็นอีกหนึ่งแนวเกมที่อยากให้มีนะเวอร์ชั่นแบบกราฟิกตามตาไงเล่นแบบออนไลน์อ่ะเกมโอเน็ตแบบออนไลน์อ่ะไม่ใช่หมายความว่าไม่ต้องมานั่งส่งจอยกันอ่ะเหมือนผมก็เล่นกับคุณอยู่ที่บ้านเป็นห้องนั่นแหละจอยกันเข้ามาเอ้ยมันแบบเล่นผ่านไม่มันนะดิเออมันต่อยกันไม่ได้ไม่แต่ถ้ามีไม่เอาจะเล่นด้วยกันไม่มันแบบว่าเห็นมึงใส่วิกใกล้ๆแล้วมันแบบมันดีกว่าไงอีก5ปีกูต้องใส่วิกอยู่หรือเปล่าดีทอยต์2เหรอเอางี้ผมถือว่าถ้าเกมจากควอนติกดรีมออกใน5ปีผมถือว่าคุณชนะแล้วกันเออจริงวะไม่เกมไหนก็เอามาไฟนอลสักพักเขามีข่าวว่าเขามีใครเทคโอเวอร์ไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยอ่ะหายมากเลยเขาทำใช่เขาดูตอนนี้ตลาดเกมมันแบบรุ่งโรจน์เขาต้องกลับมาแบบเพราะตอนเขาทำดีทอยต์คือเขาก็มาแบบมาเองอ่ะเออมาด้วยแพชชั่นอ่ะนั่งรถมาตอนนี้ก็คือแบบนั่งรถกลับมาอีกรอบกลับมาอีกรอบโอเคยิ่งใหญ่กว่าเดิมโอเคเชื่อมั่นมีไหมเดอะลาสต์ออฟอัส3ไม่ได้ดูภาค2อ่ะดิอ้าวยังไม่รู้เนื้อเรื่องไงยังไม่รู้เลยอ่ะรอดูซีรีส์แล้วกันเกมออฟโทนเกมออฟโทนอะไรอีกอ่ะเกมแบบเป็นช่างเกมเป็นช่างเกมเกมออฟโทนโอเน็ตยากดูจะว่าไปแล้วก็อยากให้ไทยมีเกมโซสักเกมเหมือนกันเนาะอ๋อหมายถึงว่าตำนานของไทยมันก็น่าไปทำได้เยอะอยู่เนาะเอางี้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วจำคำผมไว้เลยนะอีก5ปีข้างหน้าโซเกมโซไลท์จากประเทศไทย1เกมโผล่แน่นอนเฮ้ยการกล้วยไปเตะใครการกล้วยควงกระบองเชื่อผมการกล้วยโซไลท์บอนไฟคืออะไรวะต้นกล้วยต้นกล้วยไปโทรไปหากันตนาเลยสายไอเดียเอางวงขอเป็นผู้ร่วมทุนด้วยเอางวงหยิบเครือกล้วยแดกเป็นการรีบอนไฟโอ้ยตัวตั้งเยอะตั้งแยะเอาการกล้วยการกล้วยอีก5ปีเกมที่มีรากฐานนะครับเนื้อเรื่องจากรามเกียรติ์ผมว่ามีจริงเหรอทศกัณฐ์เดอะเกมใครแบบภาคไหนทำภาคไหนก็ได้ใครก็ได้ได้หมดเลยจะจีนญี่ปุ่นหรือใครก็ได้ช่วยเอารามเกียรติ์ไปทำทีคือรามเกียรติ์จริงๆอ่ะถ้าพูดก็ไม่ใช่ของไทยแท้นะครับแต่แค่รู้สึกว่าเราโตมากับรามเกียรติ์แล้วผมรู้สึกว่าผมอยากให้หนุมานโลดแล่นขายได้นะอยากให้หนุมานเออแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าหลังจากที่หมอคงทำได้แล้วอ่ะอาจจะจุดประกายอะไรบางอย่างกับคนที่อยากทำอยากเอารามเกียรติ์มาทำเกมก็ได้นะใช่เพราะว่ามันครบแล้วอ่ะบอสก็มีอะไรก็มีแล้วเนาะมีให้ตีครบแล้วอยากให้มีอยากให้มีครับอยากให้อุตสาหกรรมเกมในทางประเทศและนอกประเทศยังเฟื่องฟูอยู่เนาะและเฟื่องฟูด้วยความสัตย์จริงไม่ใช่โชคชะตาละกันเพราะไอ้โชคชะตาคือกาชาเหมือนเราเอาเงินไปแลกกับโชคอ่ะแอบรู้สึกว่าไม่อยากใหยุคของเกมเฟื่องฟูด้วยการเติมเงินกาชาแต่อยากให้เฟื่องฟูด้วยคุณภาพของเกมแล้วก็ราคาเกมสูงขึ้นผมไม่ได้รู้สึกแย่ขอให้มันคุ้มค่ามันแค่คุ้มค่าอยากรู้สึกแบบนั้นนะครับและอีก5ปีเราเจอกันนะครับไม่รู้ว่าฉากจะเป็นแบบนี้ไหมครับจำฉากไว้นะบรรยากาศโดยรอบทรงผมเทปสุดท้ายแล้วอีก5ปีฮะหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเรากลับมาย้อนดูว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นจริงหรือเปล่าว่าเกมนี้ตายเกมนั้นหายอะไรอยู่อะไรไม่อยู่อะไรเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไงคุณผู้ดูก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าฝากว่าอยากเขาเรียกว่าคาดเดาอะไรก็พิมพ์มาได้เลยอยากใครที่อยากจะฝังเขาเรียกว่าอะไรนะไทม์แคปซูลฝังไว้เลยนะครับพิมพ์มาเลยนะข้อแม้นะข้อแม้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ลงไปห้ามกดแก้ไขนะฮะห้ามอีดิทห้ามอีดิทนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาอ่านด้วยอีก5ปีเราจะมาอ่านอันเราจะนั่งคุณอีดิทได้แต่เราจะมานั่งอ่านอันที่ไม่ได้อีดิทวินนี่ถ้าแบบว่ามันมีคนแบบตอบถูก 100% นี่มันน่าขนลุกเลยมีแล้ว1เชื่อกูหนึ่งนั้นคือ1นั้นคือโอเวอร์3จริงเหรอเนี่ยใต้คลิปขำกูใหญ่เลยตอนเนี้ยขำกูเหมือนกันเดอะซิม5กูไม่มีเดอะซิม5ไม่ตายจริงกูโอดเอาจริงนะโอเวอร์3กูยังมีสิทธิ์เป็นไปได้กว่าเดอะซิม5มันจริงเว้ยไม่ใช่แบบวิสาไปตอบใต้คลิปโดไปทำแล้วก็ประมาณนี้เท่านี้แล้วกันครับผมรอดูกันนะครับอีก5ปีเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าบังเอิญ Overwatch มาก่อนออกเร็วปีหน้าขอทำคลิปถมถุยคลิปนึงก่อนนะครับนะหรือประกาศเลยว่าปิดแฟรนไชส์ The Sims เอามาถมถุยตรงนี้อะไรถ้าข่าวมันมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้เอ้ยต้องเหมือนเดิมมั้ยเนี่ยก็นะครับไหนๆก็มีเรื่องราวของ5ปีนะครับก็อยากให้นะฝากฝังอย่างหนึ่งที่เป็นไทม์แคปซูลยัดเข้าไปก็คือคำคม1คำละกันคำคม1ประโยคที่จะฝากให้บุคคลอีก5ปีข้างหน้าได้กลับมาฟังกันนะครับเชิญคุณเบสครับผมมานี่คือสิ่งที่จะฝากในอีก5ปีข้างหน้านะฮะคุณเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะฮะปีที่5บ้าที่บ้าที่ดีเป็นคนดีกันทุกคนครับผมขอบคุณครับ
มึงอย่าเอาห่อหีบกับสลัดมันมาเองมันห้ามันห้ามันที่ห้าที่ห้ากูเลยคิดไม่ออกในการกวนมันโผล่มาในหัวด้วยกูเลยที่ห้าที่ห้าเลยเมื่อกี้มันได้เหรอเมื่อกี้เซแล้วโทษทีขอโทษห้าปีค่อยตัวมึงอีกห้าปีจะรู้สึกยังไงนะเออรู้สึกไงวะทำอะไรไม่เกรงใจตัวเองในอนาคตเลยสงสารเนาะสงสารกูบ้างไหมมึงก็เคมาแล้วมึงก็เคหมดดิเลี้ยวกูไม่เคด้วยก็ดีแล้ว